สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Media Republic นะคะดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องนะคะในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2559นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์จรัญดิธาพิชัยค่ะอาจารย์จะมาปลุกพี่น้องนะคะให้มาเตรียมรับมือกับการรุกของคสช.หลังประชามติค่ะก็แจ้งข่าวที่เศร้าเสียใจของพวกเรานะฮะพี่น้องภรรยาของนักโทษการเมืองคำล่าชมชื่นนะคะก็ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยนะที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้นะคะตามเวลาที่ประเทศไทยนะคะก็ให้พี่น้องร่วมกันส่งกำลังใจด้วยนะคะเรื่องของความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่ภาวะหลังจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557มานะคะก็ลำบากนะฮะทุกคนก็ทำทุกอย่างด้วยความลำบากนะฮะพี่น้องทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศก็หลายๆอย่างมันค่อนข้างจะมีอุปสรรคปัญหามากทีเดียวนะคะวันนี้ก็สมศรีนะฮะสงวนศรีซึ่งเป็นภรรยาของคำล่านะคะก็พี่น้องคงจะจำได้นะคะคำล่าคือผู้ที่ขึ้นไปบนรถ GM4 นะไปแย่งปืนกับทหารนะคะแล้วก็โยนทิ้งน้ำนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นนักโทษการเมืองอยู่ก็หวังว่าจะได้รับการพักโทษในไม่ช้านะคะเพราะก็ยังมีลูกชายเล็กๆอยู่นะคะก็ฝากพี่น้องค่ะคงจะมีที่เดียวนะคะที่ตอนนี้เป็นหลักให้กับการช่วยเหลือนักโทษการเมืองก็คือที่ For Friends Association นะคะคงต้องฝากอดีตนักโทษการเมืองของเราเอกชัยหงส์กังวานด้วยพี่น้องก็ไปช่วยดูแลกันนะคะมันก็ต้องไปกันอย่างนี้ค่ะพี่น้องนะคะเต็มที่ของเราก็ทำได้ดีที่สุดนะก็ขอขอบคุณสมศรีในทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ช่วยเหลือกับขบวนของประชาชนนะคะช่วงที่คำล่าอยู่ในห้องขังนั้นนะแล้วก็พวกเรายังคงทำงานปฏิญญาหน้าศาลกันได้ก็มีสมศรีคอยเป็นดูแลนะคะเรื่องอาหารการกินให้กับเพื่อนเพื่อนนักโทษในห้องขังด้วยนะคะก็ได้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือตามกำลังของพวกเราค่ะก็คงต้องฝากพี่น้องนะคะให้ไปดูแลกันนะคะนี่คือสิ่งที่ถ้าไทยถามว่าทำอะไรได้นะคะก็คือสิ่งนี้แหละค่ะช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะคะค่ะก็สำหรับข่าวงานศพต่างๆก็เดี๋ยวคงนะคะเดี๋ยวคงรอข้อมูลอีกทีค่ะพี่น้องนะคะก็ยังไงไปงานแทนดิฉันด้วยก็แล้วกันค่ะอ่ะเราทำหน้าที่ของเราต่อไปนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จรัญคงจะรออยู่ในสายนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะออกอากาศเลยนะคะอาจารย์คะทักทายพี่น้องได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความยุติธรรมผู้รักเสรีภาพนะครับ9สิงหาคม2วันหลังจากการลงประชามตินะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องการลงเรื่องผลของการลงประชามติแล้วก็การรับมือกับการรุกของคสช.นะครับผมขอพูดเรื่องส่วนตัว2เรื่องนะเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องการเมืองนะเรื่องแรกวันนี้นะครับเมื่อ18ปีที่แล้ว9สิงหาคมปี2541นะครับผมกับนักสิทธิมนุษยชน อีก17คนถูกจับที่ย่างกุ้งที่นครย่างกุ้งนะครับถูกจับนักสิทธิมนุษยชน18คนเนี่ยหมายถึงรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเราไปเจ
จกใบปลิวในโอกาสครบรอบ10ปีของกรณีการลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาประชาชนพม่าเมื่อวันที่8สิงหาคมในปี1988 1988คือ2531มั้งนะ1988นะครับครบรอบ10ปีของกรณีซึ่งเขาต่อมาเขาเรียกว่ากรณี1กรณี48น่ะ888 48คือ8วันที่8แล้วเดือนสิงหาคมก็8แล้ว1988นะครับที่พม่านะครับวันนั้นนักศึกษาประชาชนที่ย่างกุ้งนะครับเขาไปเขาลุกขึ้นสู้เขาไปชุมนุมเขาไปเดินขบวนกันตามจุดต่างๆหลายจุดนะฮะแล้วคนน่าจะเป็นหมื่นเกินหมื่นนะครับไอ้ทางการทหารพม่าทางการพม่าซึ่งเวลานั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการนะของที่เขาเรียกคณะพวกสล็อกเนี่ยนะทางการเผด็จการเอาเนวินของเนวินนะครับไม่ใช่สล็อกของเนวินก็ปราบการชุมนุมการเดินขบวนการลุกขึ้นสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับนะภายใต้รัฐบาลเผด็จการเนวินนะครับซึ่งเป็นเผด็จการมาตั้งแต่ปี2506นะครับก็ละก็ถึงวันนั้นก็20กว่าปีนะครับก็ถูกปราบปรามอย่างนองเลือดมีนักศึกษาชนโดยพวกนักศึกษาเนี่ยเสียชีวิต500กว่าคนบาดเจ็บนับพันนะแล้วก็ถูกจับถูกอะไรกันนะครับซึ่งถือเป็นกรณีการปราบปรามอย่างเหี้ยมโหดเป็นกรณีการเมืองกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่นะครับของพม่าเมื่อครบ10ปีพวกเราจาก6ประเทศนะฮะก็คือจากไทย3คนจากมาเลเซีย3คนจากฟิลิปปินส์2คนจากอินโดนีเซีย3คนจากออสเตรเลีย1คนและจากอเมริกานะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ย6คนทั้งหมด18คนเราก็ไปเดินทางไปตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนะครับวันที่8สิงหาคมเป็นวันครบรอบเนี่ยครบรอบของกรณี888เนี่ยวันนั้นเราเพียงแต่ไปดูสถานที่ที่กำหนดว่ากลุ่มของไทยจะไปแจกใบปลิวที่ไหนกลุ่มของออสเตรเลียจะไปแจกที่ไหนกลุ่มมาเลเซียจะไปแจกที่ไหนนะทีนี้ทำไมเราไม่ปฏิบัติในวันที่8คือถ้าเราปฏิบัติการที่8โอกาสถูกจับมันมีมากนะเพราะว่าทางการรัฐบาลปฏิการพม่าเขาระแวดระวังอยู่แล้วครบรอบ10ปีของกรณี888เราก็ไปแจกใบปลิววันที่9หรือวันรุ่งขึ้นคือวันนี้เมื่อ18ปีที่แล้วนะผมก็ไปเดินแจกที่เจดีย์คาบาเอนะซึ่งจุดนั้นน่ะมีคนมีนักศึกษาประชาชนตายเกือบ200คนนะเป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งก็ไปแจกกัน3คนนะก็ขอต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะอีกคนหนึ่งคือชนาการพันเดิมวงซึ่งตอนนั้นยังเป็นผู้นำนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์อยู่และอีกคนเป็นคนหนุ่มเป็นชาวนานะจากจังหวัดขอนแก่นชื่อสวัสดิ์อุปภักพวกเรา3คนได้รับมอบหมายคือวางแผนกันเราจะไปแจกที่นี่ก็ไปดูไปแล้วคือวันที่8เนี่ยไปดูสถานที่แล้วนะพอไปดูสถานที่เสร็จแล้วก็มาที่ใจกลางของย่างกุ้งนะไปเดินที่ห้างสรรพสินค้านะแล้วไปทดลองแจกไม่ไปทดลองก่อนนะไปทดลองก่อนคือเอาใบปลิวไปวางในห้าง
วางตามโต๊ะตามบันไดตามอะไรนะทดลองก่อนว่าทางตำรวจสันติบาลเนี่ยหรือตำรวจมันมีอยู่มากไหมแถวนั้นมีอยู่ไหมมันจะเดินฝักใฝ่อยู่ไหมไปทดลองแจกซึ่งความจริงก็ผิดวินัยนะเคยเขาไม่ให้ทดลองกลัวว่ามันก็เป็นก็เลยแหวกพงหญ้าให้ตื่นอะเรียกอะไรนะแบบพงหญ้าให้กูอะไรเนี่ยนะแล้วก็ทดลองแล้ววันที่9ก็ไปแจกไปตอนเช้านั่งแท็กซี่ไป9โมงกว่าปรากฏเดินแจกไม่ปลิวไม่ทันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถูกจับผมถูกจับก่อนนะแล้วก็อีก2คนเนี่ยเขาเดินไปก่อนนะเขายังไม่ถูกจับผมก็ตะโกนให้เขารีบหนีให้เขาเรียกแท็กซี่ไปนะก็เรียกแท็กซี่ไปปรากฏว่าเขาขึ้นแท็กเขาคนหนึ่งก็ขึ้นแท็กซี่ไม่ทันนะก็ถูกจับด้วยถูกจับด้วยนะทุกกลุ่มนะถูกจับหมดแต่มีบางกลุ่มนะพอแจกเสร็จแล้วนะเขาไปสนามบินเลยเตรียมไปสนามบินเลยก็ไปถูกจับที่สนามบินนะมีอยู่สองกลุ่มเก่งมากนะสามารถไปถึงสนามบินได้แต่ก็ไปถูกจับที่สนามบินนะครับทั้งหมด18คนซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของพม่าและข่าวใหญ่ในเอเชียในหนังสือพิมพ์ในโทรทัศน์เอเชียกันในเวลานั้นนะพวกเราก็ถูกควบคุมตัวนะถูกควบคุมถูกกักขังอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครย่างกุ้งอยู่3คืนอยู่3เอาอยู่4วันพอวันที่5ก็ย้ายไปขังอีกที่หนึ่งนะตอนคุมขังก็ถูกสอบสวนอยู่แล้วเขาก็ถูกสอบสวนผมจะถูกสอบสวนมากกว่าเพื่อนมีคืนหนึ่งอ่ะคืนที่2เขามาปลุกตอนเที่ยงคืนน่ะพาไปสอบสวนตรงเที่ยงคืนที่ผมเนี่ยเคยเป็นนักปฏิวัติเคยศึกษาประวัติศาสตร์นะเราจะได้รู้ประวัติศาสตร์เยอะเลยว่าเวลาชาวคอมมิวนิสต์ถูกจับเนี่ยจะเป็นยังไงทีนี้การที่เข้ามาเอาตัวไปสอบสวนเที่ยงคืนเนี่ยมันน่ากลัวนะผมคิดว่าสงสัยเขาจะฆ่าแล้วมั้งนะแต่เราก็ใจดีสู้เสือก็เดินไปก็ไปคุยก็มีลักษณะข่มขู่อยู่บ้างแหละนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับทำร้ายนะก็ขู่นะครับหลังจากนั้นก็เนื่องจากว่าประเทศต่างๆกดดันนะกดดันรัฐบาลฐานพม่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินโดนีเซียประเทศไทยนี่ไม่กดดันเท่าไหร่นะประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยสุรินทร์พิศสุวรรณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็มีการพูดกันในมีการพูดถึงในสภานะมีคนตั้งกระทู้ถามในสภาสุรินทร์พิศสุวรรณนะตอบกระทู้ว่าสิทธิมนุษยชนน่ะมันไปจบที่ชายแดนคือหมายความว่าถ้าคนไทยนะถ้าคนไทยที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะในภายในประเทศเนี่ยทางรัฐบาลยังจะดูแลได้นะยังจะปกป้องคุ้มครองได้แต่ว่าเมื่อพ้นชายแดนไปแล้วเนี่ยไปในพม่าเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะก็เลยเป็นความรู้ที่ผิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนมันไม่มีพรมแดนมันเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้บนพรมพิภพนะมันไม่ใช่สิทธิมนุษยชนมันจำกัดอยู่ที่พรมแดนขอบเขตของดินแดนเนี่ยนะในประเทศไทยก็ไม่ได้ไปกดดันได้เท่าไหร่นะแต่ประเทศอื่นก็กดดันออสเตรเลียก็กดดันสหรัฐอเมริกากดดัน
สุดท้ายก็มีการพูดคุยกันหมายเนี่ยเขามาคุยกับผมเขาเรียกผมเป็นหัวหน้าเนี่ยเขามาคุยตอนที่ย้ายไปขังอีกที่นึงแล้วนะว่าเขามาแนะนำว่าให้เรารับสารภาพนะแล้วก็จะถูกศาลตัดสินก็จะถูกศาลตัดสินจำคุกนี่แหละแต่ว่าเขาจะคล้ายๆอุทธรณ์ให้ปล่อยนะคือเขาบอกว่าพอศาลตัดสินจำคุกแล้วให้เราอุทธรณ์แล้วก็จะมีการปล่อยอะไรนะผมก็คิดแล้วคิดอีกว่าเอ๊ะมาหลอกหรือเปล่าเขาไปปรึกษากันเนี่ยเขาเสนอมาอย่างนี้นะหมายทางการพม่าเนี่ยส่งตัวแทนมาซึ่งเป็นนายทหารเป็นนายทหารหนุ่มน่าจะเป็นระดับพันเอกแหละนะพูดจาดีมาคุยมาอะไรสุดท้ายเราไม่รับสารภาพนะเราบอกเราไม่ได้ผิดอะไรเพราะใบปลิวที่เราเอาไปแจกไงนะใบปลิวรูปเล็กๆอ่ะเท่ากับนามบัตรอ่ะใหญ่กว่าเท่ากับโพสต์การ์ดอ่ะไม่ถึงด้วยใบปลิวเล็กๆสีแดงแล้วก็มีรูปนกยูงอะไรเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ของกระบวนการประชาธิปไตยพม่านะแล้วในใบปลิวเล็กๆเนี่ยเราก็เขียนสั้นๆนะว่าพวกเรามาจากเป็นมิตรจากต่างประเทศนะเรามาร่วมรำลึกกรณี888แล้วก็จบด้วยคำพูดที่ว่าอย่าลืมแล้วก็อย่าให้อภัย don't forgive นะแค่เนี้ยนะครับแล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรมากเราแค่ไปแจกใบปลิวปรากฏศาลตัดสินจำคุก5ปีเราก็อุทธรณ์นะทีนี้ทางนั้นบอกว่าถ้าอุทธรณ์ต้องไปอุทธรณ์ต่อศาลสูงศาลที่สูงกว่าคือศาลอุทธรณ์ซึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่สำนักงานศาลอุทธรณ์อยู่ในย่างกุ้งนะเราก็สงสัยจะติดคุกกันแล้วมั้งใจเสียกันแล้วแต่ผมก็ยังคิดว่าที่เขามาคุยมาอะไรเนี่ยนะมันน่าจะไม่ถูกหรอกครับพอแป๊บเดียวนะเว้นระยะสัก15นาทีมันก็มีคนออกมานั่งบนบัลลังก์ศาลคราวนี้นี่ไม่ใช่เป็นผู้รักษาแล้วคราวนี้นี่แต่งเครื่องแบบดูเหมือนว่ามาจากกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งมาจากตำรวจคนหนึ่งมาจากตม.คนหนึ่งก็คือมาออกคำสั่งนะครับมาออกคำสั่งในประเทศพวกเรา18คนออกนอกประเทศก็คือปล่อยนะแต่ปล่อยแบบปล่อยในประเทศนะครับในวันต่อมาพวกเราก็ดีใจคืนนั้นก็ฉลองกันกินเบียร์กันไม่รู้กี่กินเบียร์กินอะไรกันเนี่ยนะฉลองลุงจ้าก็เดินทางกลับนะครับทีนี้ผมเนี่ยกลับมาแล้วผมก็เขียนเล่าทั้งหมด25ตอนลงมติชนสุดสัปดาห์แล้วต่อมารวมเป็นเล่มนะครับรวมเป็นเล่มใครที่หาใครที่ไปงานแต่งงานผมนะใครที่ไปงานแต่งงานผมก็ผมก็เอาหนังสือเล่มเนี้ยไปแจกเป็นหนังสือเป็นก็แรกของชำร่วยของระลึกอยากงานเลี้ยงแต่งงานนะครับท่านใครสนใจก็ไปหางานได้นะครับเข้าใจว่าคงหายากแล้วมั้งนะครับนี่เรื่องแรกนะเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองและที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ย่างกุ้งเนี่ยทางรัฐบาลนะครับทางรัฐบาลพม่าซึ่งเป็นรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งนะมีอองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาของรัฐนะครับเขาจัดพิธีรำลึกอย่างใหญ่โตนะจัดพิธีรำลึกทั้งพิธีสงฆ์ทั้งพิธีการเมืองและมีการประกาศว่าจะตั้งเป็นมิวเซียมจะตั้งเป็น
เป็นพิพิธภัณฑ์ก็เหมือนกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์14ตุลาของไทยนะแต่ของเขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่เขาจัดขึ้นมาได้นะครับนี่เป็นคือว่า28ปีเพิ่งมาจัดกันที่จัดได้เพราะว่ามันประเทศพม่ามันเปลี่ยนมันปฏิรูปการเมืองเปลี่ยนมันเป็นประชาธิปไตยมากพอสมควรและมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็คนในรัฐบาลจำนวนหนึ่งคือคนที่ถูกปราบนะคนที่รอดชีวิตหรือคนที่ถูกจับคุมขัง อยู่จากกรณีนั้นหลายคนนะที่มาเป็นคนในรัฐบาลนะฮะมาเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรนะครับบทเรียนก็คือว่าการที่จะล้ำลึกสะดุดดีนะแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์สร้างอนุสาวรีย์สร้างอะไรก็ตามนะล้ำลึกเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้ของประชาชนนักประชาชนเนี่ยจะทำได้จริงๆก็เมื่อภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลเป็นบริการก็ไม่ยอมให้ทำนะถึงยอมก็ให้ทำแบบอะไรก็ถูกจำกัดถูกควบคุมนะครับก็ดูที่ว่าอีก2เดือนนะจะถึงกรณี6ตุลาคมถึง40ปีกรณี6ตุลาคม2519เนี่ยจะมีการจัดกันทางการไอ้คสช.ทางการรัฐบาลเป็นการคสช.มันจะยอมไม่จัดไหมหรือจัดแต่มันจะควบคุมแค่ไหนยังไงนะครับนี่เรื่องแรกนะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องส่วนตัวที่2ก็เกี่ยวข้องกับการลงประชามติก็คือเมื่อวันที่7สิงหาคมนะตอนที่พวกเราทราบผลการลงประชามติแล้วนี่ก็ออกไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์กับดร.สมศักดิ์เจียมเสรีสกุลก็ถกเถียงกันจนกระทั่งล่มถกเถียงกันในประเด็นเดียวนะแต่ว่ามันขยายนะก็คือว่าผมเนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับหลายคนเนี่ยนะเวลาพูดนะพูดถึงการลงประชามติในวันนั้นนะมันก็ต้องเริ่มจากการยกย่องประชาชนผู้ที่ไปออกเสียงโหวตโนไปออกเสียงไม่เห็นชอบนะซึ่งก็มี 38.40 หรือ 60% นะเราต้องยกย่องเขาว่าเขานี่เรียกว่ามีจิตใจมีความคิดจิตใจมีอุดมการณ์ปัญญาไตแล้วก็ไม่กลัวนะไม่กลัวไม่อะไรก็ไปออกเสียงกันนะครับทีนี้ต่อเสียงข้างมาก 60% เนี่ยนะต่อเสียงข้างมากเนี่ยเท่าที่ผมไม่ใช่ผมคนเดียวคนอื่นๆมันก็ต้องเริ่มจากการเคารพนะเราต้องเคารพเสียงข้างมากนะเคารพเสียงข้างมากดร.สมศักดิ์ก็ตัวแย้งนะความจริงก็ไม่ได้ตัวแย้งในเรื่องว่าผมเคารพเสียงข้างมากแต่เขาไปโต้แย้งว่าผมคล้ายเหมือนกับผมไปยอมรับผลของการลงประชามตินะซึ่งจะต้องไม่ยอมรับผลนะครับยอมพูดก็ถกเถียงกันยาวนานนะครับหลายคนบอกดีเหมือนกันมันจะได้รู้ความคิดกันจะได้อะไรนะมันไม่ใช่มาพูดเป็นปี่เป็นขลุ่ยกันนะบางทีการพูดเป็นปี่เป็นขลุ่ยกันมันก็น่าเบื่อแล้วก็มีการโต้แย้งกันนะครับนี่คือก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองที่วันนี้ที่ผมจะพูดนะซึ่งผมตั้งใจจะพูดคืนนั้นนะครับว่าเมื่อผลการลงประชามติมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราจะสรุปเราจะวิเคราะห์ยังไงและที่สำคัญเราจะที่ผมโพสไปใน Facebook ของผมนะครับการต่อตัวอย่างเป็นมวยนักมวยอาจารย์คะสัญญาณอาจารย์ไม่ดีค่ะตอนสำคัญพอดีเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอต่อไปใหม่นะคะอาจารย์แป๊บหนึ่งนะคะ
ลองดูนะคะค่ะค่ะพี่น้องคะแหมก็อยากฟังแบบชัดๆนะคะอาจารย์กำลังพูดถึงประเด็นการถกเถียงในการยอมรับเราจะรับรองผลหรือไม่รับรองผลตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะคะเรายังคงต่อสู้ในเรื่องของประชามติต่อเนื่องได้นะคะถ้าตรงนี้เรามีความชัดเจนกันนะคะเดี๋ยวต่ออาจารย์อีกทีนึงค่ะสัญญาณเริ่มมีปัญหานะฮะอาจารย์คะเอาใหม่ฮะลองดูค่ะประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะอาจารย์ก็ทางสส.สุนัยนะคะก็ออกมาประกาศไม่รับรองผลนะฮะเมื่อวานนี้นะคะค่ะก็อยากฟังอาจารย์ที่อาจารย์จะพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ที่ได้ถกเถียงกันกับอาจารย์สมศักดิ์ด้วยค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะคือปัญหาไม่รับรองผลไม่มีปัญหาหรอกพวกเราก็ไม่รับรองผลแต่การไม่รับรองผลของการลงประชามติกับการเคารพเสียงส่วนข้างมากมันคนละเรื่องกันนะคือมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ก็เหมือนกับเวลาเราพูดถึงว่าหลักการไปอย่างหนึ่งคือยึดถือเสียงข้างมากเคารพเสียงส่วนน้อยการเคารพเสียงส่วนน้อยไม่ได้หมายความว่าจะต้องยอมรับเสียงส่วนน้อยทําตามเสียงส่วนน้อยนะเพียงแต่เคารพคือให้เสียงส่วนน้อยได้พูดหรือได้แสดงออกได้อะไรกันต่อไปคือให้เสียงส่วนน้อยนี่สามารถที่จะพูดที่จะแสดงออกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมรับผลไม่ใช่เราไปยอมรับเสียงส่วนน้อยแต่เราต้องเคารพเสียงส่วนน้อยก็เหมือนกันว่าเราเคารพเสียงส่วนข้างมากที่ไปลงเนี่ยนะซึ่ง 61% เนี่ยนะ15ล้านกว่าเนี่ยเราเคารพเสียงของคนเหล่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมรับผลของการลงประชามตินะครับแต่ไม่ว่าเราจะยอมรับผลหรือไม่ยอมรับผลเนี่ยนะผลของการลงประชามติมันมีผลแล้วก็คือว่าอีกเดือนกว่าๆเขาจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญเราก็ไม่รับต่อนะคือแล้วก็มันเป็นทางการเมืองมันเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นก็เลยเป็นการกระทำทางการเมืองที่ไม่ยอมรับผลน่ะก็มันเป็นเรื่องแต่ว่าผลจริงๆมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็มันเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้วันนั้นผมก็อยากจะพูดปัญหานี้บ้างแต่ที่ผมจะอยากจะพูดมากกว่านี้ก็คือว่าเมื่อมันลงประชามติไปแล้วแล้วผลมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะเราจะยอมรับไม่ยอมรับแต่ที่มันจะต้องเกิดกับพวกเราทันทีคือเราจะถูกรุกเพราะว่าในการต่อสู้เนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยเมื่ออีกฝ่ายเพียงพร้ำเนี่ยเขาก็ต้องรุกพันเราจะเตรียมรับมือยังไงแล้วไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจผมไม่เคยเศร้าเลยนะในชีวิตทางการเมืองผมเนี่ยแพ้ก็ไม่เศร้าพวกเราไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับไอ้ผลมากับที่เราพ่ายแพ้นะแต่ว่าเวลานี้ก็มีการก็เรียกว่ามีการเสนอความคิดเห็นว่าไม่แพ้นะแล้วไม่แพ้เพราะคนไปออกเสียงจริงๆทั่วประเทศ 37% อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ผลเข้าข้างตัวเองไงเป็นเรื่องจิตวิทยานะแต่จริงๆแล้วในทางการลงประชามติรัฐธรรมนูญเราแพ้เพราะว่ามันผ่านอันนี้เราแพ้นะหมายถึงว่าเราขึ้นชกบนเวทีนะเราถูกน็อกคือเราแพ้นะแต่ไม่นั้นหมายความว่าเราหมายความว่าที่เราก็เหมือนกับที่นปช.เขาใช้ไอ้จินตภาพแบบสงครามเราแพ้ศึกแต่ไม่ได้แพ้สงครามนะเราแพ้ศึกเราแพ้การลงประชามติจริงใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้โอเคเนาะที่ว่าแพ้ศึกไม่ใช่แพ้สงครามมันก็เป็นส่วนย่อยใช่ไหมคะค่ะแต่เวลานี้พวกเราก็พยายามที่จะเพื่อจะปลอบใจกันให้กำลังใจกันเนี่ยนะก็บอกว่าเราไม่ได้แพ้นะเพราะว่าดีที่ไม่ได้พูดเราชนะด้วยซ้ำนะเราไม่ได้แพ้คือทฤษฎีหรือความคิดที่ประชาชนไม่อะไรทำอะไรประชาชนไม่แพ้เนี่ยเป็นความคิดของพวกผมมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติเนี่ยนะความคิดปฏิวัติคือประชาชนไม่เคยแพ้ประชาชนมีแต่ชนะเท่านั้นเพียงแต่ว่าชนะเมื่อไหร่ปีไหนประชาชนไม่เคยแพ้
ไอ้ความคิดแบบนี้ถูกไหมมันก็ถูกครึ่งผิดครึ่งนะทีนี้ผมยังคิดว่าที่มันสำคัญมากกว่าการไปวิเคราะห์ว่าทำไมมันชนะทำไมเราไม่ชนะเนี่ยนะเพราะว่าถ้าวิเคราะห์ไปเรื่อยมาเดี๋ยวมันก็โทษกันอีกอ่ะเนี่ยบางคนก็ไปโทษพวกโนโหวตบ้างบางคนไปโทษบางคนบอกว่าทำไมไม่โนโหวตตั้งแต่ต้นนะคือหมายก็ขบวนการทั้งกระบวนประชาต้องไปบอกโนโหวตพรรคเพื่อไทยอาจารย์คะอันนี้ต้องพูดกันตามตรงเลยว่าการเสนอทำประชามตินี่ฝ่ายเราเองเป็นคนเสนอนะไม่ใช่ฝ่ายคสช.นะถ้าเกิดว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยตอนที่คิดเสนอประชามติเนี่ยเราคิดกันหรือเปล่าว่ามันจะมาแบบนี้ฮะครับแต่ทีนี้ที่ผมก็ต้องคุยได้นะอาจารย์มันต้องทบทวนบทเรียนนะว่าจะยังไงอ่ะผมก็ไม่อยากพูดนะถ้าสรุปกันอะไรกันเดี๋ยวมันก็จะสะเทือนกันไปใจใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้คนหมดกำลังใจกันอีกนะเอาว่าเมื่อผลมันออกเป็นอย่างนี้แล้วนะเราจะยอมรับไม่ยอมรับนะหนึ่งมันก็จะประกาศชัยค่ะแล้วมันจะบังคับเราทีนี้เราตอบโต้มันยังไงนะอาจารย์อย่าเพิ่งไปได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้แบบตอบไอ้พูดเรื่องเตรียมรับมือยาวเลยแต่วันนี้อยากจะมีตั้งข้อสังเกตนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าการที่เราเกิดความคาดหวังสูงขึ้นมาเนี่ยวันคิดว่าเป็นเพราะช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยที่องค์กรภาคประชาชนภาคประชาสังคมค่ะอาจารย์เข้ามาร่วมอย่างน่าดีใจน่าอุ่นใจน่ามีความหวังอ่ะถ้าเกิดว่า43องค์กรนะฮะหรือว่าภาคคือ FTA อะไรต่างๆไม่ได้เข้ามานี่นะฮะหวานคิดว่ามันจะกร่อยนะพอกร่อยเนี่ยเราคงแบบแพ้มันแน่นอนเราคงไม่ค่อยจะตั้งความหวังสูงไงอาจารย์นะฮะและอย่างหนึ่งก็คืออภิสิทธิ์ด้วยเดี๋ยวก็มีผลก็คือพออภิสิทธิ์ประกาศว่าไม่รับเนี่ยความหวังมันก็พุ่งทยานขึ้นแล้วพออ้าวมันก็กลับไปที่จุดเดิมว่าในที่สุดมันใช้กลไกอำนาจรัฐเนี่ยได้อย่างจริงจังยังมีประสิทธิภาพสูงอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คนไทยก็ยังคงมีความตื่นตัวกับความเข้าใจเรื่องของระบอบการเมืองการปกครองน้อยอยู่เนี่ยเราก็มันรู้สึกว่าจะเจ็บปวดเพราะว่าความหวังมันพุ่งสูงขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์สุดท้ายนะคะอาจารย์ก่อนหน้านั้นเราไม่แทบจะไม่มีความหวังนะนะอาจารย์นะฮะก็คงเป็นเรื่องแบบนี้แหละทางจิตวิทยามากกว่าค่ะแต่ตอนนี้พี่น้องก็คลายแล้วค่ะอาจารย์คืนเดียวก็หายเศร้าแล้วค่ะสู้ต่อแล้วค่ะอาจารย์เอาละค่ะอาจารย์ให้อาจารย์เตรียมรับมือกับการรุกของคสช.เต็มที่เลยอาจารย์คือผมเลยนะตั้งแต่ต้นมาเนี่ยผมก็ไปพบ EU ไปพบที่ไหนผมก็บอกว่าผ่าน 100%นะเขาบอกทำไมก็คสช.มันต้องทำทุกวิธีทางที่จะให้ผ่านแล้วผมยืนยันความคิดเห็นนี้มาตลอดจนกระทั่งมาไฝ่เฝตอนหลังนี่แหละอาจารย์ตอนที่อาจารย์ว่าแหละตอนเริ่มมีกระแสนั่นกระแสมันน่าจะแต่ว่าในคำในเอกสารอัปเดตสถานการณ์ผมที่ผมส่งไปถึงองค์การต่างๆหรือว่ารัฐสภาหรือกระทรวงต่างประเทศหลายประเทศที่ผมติดต่ออยู่ผมก็ยังบอกว่าโอกาสที่ไม่ผ่านคือโอกาสที่ผ่านคือหมายว่าผ่านน่ะก็คงยังผ่านอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะตอนนี้มันเริ่มมีกระแสนะเฟ้ไปหน่อยแต่จริงๆแล้วนะมันต้องผ่านอยู่แล้วเขาต้องทำให้มันผ่านเขาทำทุกวิถีทางทีนี้ถ้าแต่ว่าถ้าทุบก็พูดจากความเป็นจริงนะเพราะว่าความจริงมันเข้าใครออกใครนะครับคือคนที่ไปออกเสียง 61% เนี่ยนะมันแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกคือพวกที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราก็คือพวกเสื้อเหลืองพวกกปปส.พวกพันธมิตรนะพวกนี้ยังไงเขาออกไปก็ต้องไปรับอยู่แล้วแล้วพวกนี้ก็ผมว่าก็เยอะนะก็เยอะอยู่นะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ถูกทางการคสช.สั่งกะเกณฑ์หรือเคลื่อนไหวนะโดยรัฐมนตรีมหาดไทยอนุพงศ์นะพงศ์เราอะไรอนุพงศ์เผ่าจินดาโดยปลัดกระทรวงซึ่งเมื่อก่อนก็สนิทกันนะกฤษดา
บุญราชเนี่ยนะโดยหลายคนนะเพราะผมนี่หาข่าวนะติดต่อหาข่าวอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนวันสุดท้ายยังถามว่าเป็นไงพวกข้าราชการทหารที่เขาออกไปเนี่ยจะได้ผลไหมทีนี้ถามพวกเราเนี่ยพวกเราจะพูดว่าโอ้ไม่ได้ผลอาจารย์ไม่ได้ผลอ่ะไม่ผ่านแน่ไม่ผ่านแน่นะคือหมายความว่าสรุปในเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยนะครับก็คือเรามักจะวิเคราะห์สถานการณ์จากฝ่ายเราเท่านั้นนะเราถามคนจากฝ่ายเราไม่ได้ถามคนทั่วไปนะฮะเพราะเราจึงบอกว่าผ่านแน่บางคนถึงขั้นว่ายืนยันนอนยันตีวลังกายันว่าผ่านแน่ไม่ผ่านแน่นะเพราะว่าเป็นฝ่ายเรานะทีนี้กลุ่มที่สามใน 61% ที่เขาไปออกเสียงไงนะถ้าที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ได้ข้อมูลมาบ้างไงนะคือเป็นกลุ่มที่ไปออกเสียงด้วยความคิดการเมืองด้วยความคิดการเมืองเช่นอยากให้มีการเลือกตั้งนะถ้ามีการเลือกตั้งแล้วนี่เขาจะเลือกพรรคเพื่อไทยอีกบางคนก็ออกไปโดยเพราะคนชั้นกลางนักธุรกิจในเมืองใหญ่เมืองเล็กออกไปนะก็เห็นว่าถ้าไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญเนี่ยบ้านเมืองจะสงบต่อนะคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการความสงบสุขนะเป็นความสงบสุขแล้วครับบางคนก็มีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะที่ไปก็คือมี3ส่วนใน 61% เนี่ยมี3ส่วนนะที่หมายถึงองค์ประกอบของคนที่ไปออกเสียงเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญนะก็มี3กลุ่มใหญ่ๆนอกนั้นจะมีกลุ่มนั่นกลุ่มนี้นะซึ่งวันหลังเราก็ค่อยคุยกันก็ค่อยวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องรับมือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยคือถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยนะเราก็ลุกเหมือนกันนะครับผมก็คาดว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอาจจะมีการชุมนุมใหญ่ชุมนุมย่อยอาจจะมีทำนั่นทำนี่ลุกแล้วใช่ไหมก็มีหลายคนเตรียมลุกนี่เตรียมลุกไอ้คสช.ก็เรียกเตรียมลุกคาดแล้วเพราะถือว่ามันแพ้มันหมดความชอบธรรมแล้วนะทีนี้เมื่อผลมาออกมาอีกทางหนึ่งนะทางที่ว่าคนเห็นชอบรัฐธรรมนูญมากกว่าเนี่ยนะแล้วมากกว่าอย่างเยอะด้วยนะไม่ใช่มากกว่าแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฝ่ายนั้นมันก็รุกเขาก็เริ่มรุกความจริงเขารุกตั้งแต่วันนั้นแล้วนี่ไม่เราไม่พูดไอ้เรื่องรุกในช่วงก่อนลงประชามตินะเราไม่พูดเช่นการห้ามการจับคุมขังการอะไรก็ตามนะที่เป็นการรุกฝ่ายเรานะแต่รุกที่เป็นผลจากการลงประชามติเนี่ยเขาเริ่มรุกตั้งแต่คืนนั้นแล้วตั้งแต่บ่าย 3-4 โมงแล้วถ้าเราฟังรายการไอ้วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งติดตามผลการลงประชามตินะที่เชิญนักวิชาการนักนั้นนักนี่มานะเขาลุกเราแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันก็มีหลายคนออกมาบอกว่าเนี่ยแสดงว่าประชาชนยอมรับกติกาแสดงว่าประชาชนเขาไม่ชอบพรรคการเมืองไม่ชอบนักการเมืองแสดงว่าประชาชนเขาสนับสนุนคสช.นี่เขาเรียกเป็นการลุกทางความคิดการเมืองแล้วนะทีนี้พวกเราต้องโต้เราต้องโต้ว่าเราต้องโต้ว่าไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะรัฐบาลปัจจุบันนะรัฐบาลปัจจุบันก็ยังเป็นรัฐบาลเผด็จการนะยังเป็นเผด็จการอยู่นะนายกรัฐมนตรียังเป็นจอมเผด็จการอยู่แล้วก็ไอ้รัฐธรรมนูญที่ผ่านนะเมื่อประกาศใช้ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นไม่เป็นหยาบไปก็เป็นเครื่องมือของเผด็จการนะหมายถึงเราต้องตอบโต้นะเราไม่ต้องไปตอบโต้ไอ้ประเด็นคือหมายถึงเราไม่ต้องไปตอบโต้ไอ้ประเด็นอื่นๆแล้วเอาประเด็นที่มันพยายามเอาผลการลงประชามติไปสร้างความชอบธรรมนะให้กับคสช.เนี่ยเราต้องโต้นะทีนี้บางคนบอกต้องโต้โดยการไม่ยอมรับผลนะมันก็เป็นทางหนึ่งนะโดยการไม่ยอมรับผลแต่คุณไม่ยอมรับผลคุณทำยังไง
คุณประกาศอย่างเดียวไม่ยอมรับผลแล้วคุณทำยังไงคุณจะไปฟ้องศาลที่ไหนฮะคุณจะไปฟ้ององค์การไหนให้การลงประชามติเป็นโมฆะหรือคุณแค่ประกาศไม่ยอมรับผลใช่ไหมผมว่าโต้ก็คือว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยมันยังเป็นเผด็จการอยู่นะยังเป็นระบอบเผด็จการ 100% อยู่อันที่หนึ่งอันที่สองนี่ไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเมื่อประกาศใช้เนี่ยมันก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นยัตติเพราะฉะนั้นเมื่อวานผมเสนอยุทธวิธีก็คือว่าตีเนื้อหารัฐธรรมนูญเป็นหลักนะตีเนื้อหารัฐธรรมนูญเป็นหลักในทางยุทธวิธีเนี่ยต้องตีเนื้อหาตอนนี้ต้องเอาเนื้อหารัฐธรรมนูญมาตีแล้วมาตรา1 2 3 4 5 6 7 8ต้องตีนะอันนี้เป็นการรับมืออย่างเป็นการรับมือในทางการเมืองนี่ประการแรกประการที่2มันรุกยังไงนะประการที่2เนี่ยเขาทางคสช.เนี่ยก็คงจะใช้อำนาจตามมาตรา44เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เช่นต่อไปแต่ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวคนใจเสียต่อไปถ้าใครถูกจับคุมขังเนี่ยหมายถึงนักศึกษาหรือใครก็ตามถูกจับคุมขังก็อาจไม่ได้ประกันตัวนะอาจไม่ได้ประกันตัวก็เป็นการรุกทางการเมืองเหมือนกันคือหมายความว่าเขาถือว่าเขามีเสียงหนุนหลังเขาอยู่15ล้านคนเขาอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้นะนี่ก็เป็นการรุกทางการเมืองนะของเขาแล้วต่อไปเขารุกนะเช่นออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองยุบพรรคการเมืองทุกพรรคและให้ตั้งพรรคใหม่ให้ตั้งพรรคการใหม่เหมือนที่เราเคยได้ยินได้ฟังความคิดเห็นแบบเนี้ยนะซึ่งเขาก็จะรุกแล้วเขาก็จะรุกพรรคเพื่อไทยไม่ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสมัครรับเลือกตั้งคำว่าเขาเนี่ยคือคำว่ารุกของคสช.เนี่ยมันมีสองกลุ่มนะที่จะมาหนึ่งรัฐบาลเองนะหนึ่งรัฐบาลเองสองอีกฝ่ายสองฝ่ายสนับสนุนเขาฝ่ายสนับสนุนเขาก็จะรุกพรรคเพื่อไทยไม่ให้พรรคเพื่อไทยบอกว่าสมัครรับเลือกตั้งก็ในเมื่อพรรคเพื่อไทยไปโหวตโนไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญนะไม่เอารัฐธรรมนูญคุณไปเลือกตั้งทำไมนะมันรุกแน่นอนนะแล้วมันจะรุกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราต้องเตรียมรับมือเราจะต้องเตรียมรับมือกับการรุกของคสช.เนี่ยนะทีนี้ที่ผมพูดมาตอนนี้เขารุกทางการเมืองรุกทางความคิดการเมืองแล้วว่าเนี่ยแสดงว่าประชาชนเห็นด้วยกับคสช.ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลคสช.สนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะอันนี้เป็นการรุกทางการเมืองนะซึ่งความจริงไม่เขารุกเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วนะเพียงแต่ว่าคราวนี้เขามีฐานที่เป็นฐานที่มาสนับสนุนฐานที่เขาเอามาใช้รุกทางการเมืองกับพวกเราเนี่ยซึ่งเราก็จะต้องตอบโต้นะที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยการตอบโต้ที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย1 2 3 4 5มาตราไหนมาตราไหนที่ไม่เป็นแบบไตนะไม่ต้องพูดเป็นนามธรรมแล้วนะต้องเอาแต่ละมาตรามาตีแล้วมาตีมาชำแหละมาวิพากษ์มาโจมตีนะแต่ละมาตรา2ยังไงก็ตามนะการลงประชามติไม่ว่าผลออกมาอย่างนี้ไม่นั่นหมายความว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยยังเป็นเผด็จการสมบูรณ์อยู่ยังเป็นเผด็จการทหารสมบูรณ์อยู่เราก็ตีระบอบเผด็จการไปตีจนตีให้กระหึกตีให้ดังไปกลบเสียงไปกลบเสียงชัยโยโหร้องที่มันชนะเลยนะทีนี้ถ้าที่ผมติดตามดูก็ยังไม่มีใครก็ตอนนี้ก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังก็แล้วกันยังให้กำลังใจซึ่งกันและกันกันอยู่นะครับแล้วก็มีคนประกาศไม่รับผลอยู่บ้างนะก็มีอยู่การประกาศไม่รับผลนั่นแหละคนนั้นคนนี้นะครับที่ประกาศกัน
นะครับทีนี้ผมคิดว่าเราจะต้องดักคอเราต้องดักคอหมายถึงว่าเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวเรียกร้องหรือประท้วงนะหรือออกแถลงการนะศึกษาจากคำแถลงของ EU นะฝ่ายต่างประเทศของ EU แล้วก็โฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเขียนดีคือเขาพูดถึงการลงประชามติน้อยนะเขาพูดถึงการลงประชามติน้อยนะแล้วก็บอกว่าก็เป็นการลงประชามติที่คนไม่มีเสรีภาพไม่ถูกจำกัดเสรีภาพถูกอย่างนี้นะแต่เขาพูดน้อยที่เขาพูดมากก็คือว่าตอนนี้ไปเนี่ยรัฐบาลทหารน่ะจะต้องให้คนจะต้องผ่อนคลายจะต้องให้คนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็จะต้องมีการก็เรียกมีการเจรจากันกับกลุ่มต่างๆนะกลุ่มทางการเมืองต่างๆเนี่ยนะเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งซึ่งเขาก็รู้ว่าการเลือกตั้งริบหรี่อย่างในเอกสารผมเอกสารอัปเดตสถานการณ์ผมเนี่ยลงท้ายก็คือว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงไม่ว่าผลการลงประชามติจะเป็นยังไงนะการคืนประชาธิปไตยและการเลือกตั้งยังริบหรี่คือยังไม่รู้เมื่อไหร่นะอย่าไปเชื่อโรดแมปนะอย่าไปเชื่อโรดแมปว่าจะเลือกตั้งกันในปลายปีหน้านะอย่าไปเชื่อเพราะเหตุ 2-3 ประการประการแรกคือถ้ารัฐบาลคสช.หรือถ้าไอ้คณะปฏิบัติการคสช.และรัฐบาลประยุทธ์เขาคิดว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยฝ่ายแบบไปจะกลับมาเขาก็ไม่ให้เลือกตั้งเขาก็หาเรื่องเลื่อนเลือกตั้งนะไม่เป็นไปตามรถแมพหรอกแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดการเปลี่ยนราชการพูดง่ายๆคือถ้ากษัตริย์เสียชีวิตแล้วก็มีกษัตริย์องค์ใหม่มาเนี่ยไอ้นี่ยาวผมฟังมาว่าถึงปี62นะถึงปี62นะที่จะได้เลือกตั้งกันจริงๆหมายถึงภายในพวกนั้นพูดกันน่ะปี60ปีหน้า60ไม่เลือกตั้ง61ไม่เลือกตั้งไปเลือกตั้งปี62เลยนะครับเพราะฉะนั้นประชาคมโลกเนี่ยจะต้องกดดันจะต้องเพิ่มความกดดันนะฮะแล้วก็พวกเราที่คือหมายถึงคนที่ไปออกเสียงรับร่างรัฐธรรมนูญนะเห็นชอบรัฐธรรมนูญด้วยความคิดว่าจะได้มีการเลือกตั้งเลยนะก็ให้เลิกคิดเลยนะแล้วก็ไอ้ที่ไปออกเสียงด้วยความคิดแบบนี้ก็ควรจะสรุปว่าผิดนะเป็นความคิดที่ผิดนะที่ไปออกเสียงด้วยความคิดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีการเลือกตั้งมันจะไม่ได้มีการเลือกตั้งทีนี้เฉพาะหน้าที่ตามหัวข้อว่าเราเตรียมรับมือยังไงการจัดเตรียมรับมือยังไงก็คือเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่ามันจะลุกเราอย่างไรบ้างก็เหมือนต่อยมวยอ่ะเราต้องดูทางมวยกันอ่ะคือหมายความว่าเอาถ้าเป็นเวลาเขาจริงๆแชมป์กันนักมวยเนี่ยเขาก็จะเอาวิดีโอของคู่ต่อสู้มาดูนะคือเราต้องวิเคราะห์ทางมวยวิเคราะห์ว่ามันจะลุกอย่างไรบ้างนะครับมันจะลุกอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าที่ผมคือ2วันมานี้ก็ยังไม่เห็นมากนอกจากมันลุกในเรื่องว่าคนสนับสนุนคสช.คนไม่ชอบพรรคการเมืองคนไม่ชอบนักการเมืองคนไม่ชอบความวุ่นวายนะแล้วเนี่ยมันยังมันกำลังมันทำอย่างอื่นไหมในช่วง2วันมานี้ผมยังไม่เห็นนะผลการประชุมครม.วันนี้ในวันอังคารเนี่ยซึ่งตอนนี้ที่ประเทศไทยมันก็คง
มีผลกันแล้วมั้งหมายถึงว่ามีการรายมีข่าวเกี่ยวกับมติครม.กันแล้วก็ที่รายงานมาบ้างก็คือครม.ตบไม้ตบมือชมเชยตบมือยกย่องชมเชยมีชัยฤชุพันธ์นะตบมือชมเชยกันทั้งครม.เนี่ยครับส่วนมติอื่นๆว่ามันจะทำอะไรจะคิดมันจะทำอะไรบ้างในทางที่ลุกมือลุกพวกเราเนี่ยนะครับก็ยังเหม็นก็ต้องวิเคราะห์กันเพราะผมจะใช้คำว่าเตรียมรับมือต้องตามเตรียมรับมือกันนะฮะทีนี้แต่มิก็มีหลายคนก็คาดกันเองตั้งแต่คืนวันที่7สิงหาคมแล้วเนี่ยนักข่าวผู้จัดรายการผู้อภิปรายในรายการโทรทัศน์นะก็เตรียมแล้วว่าใครคาดกันเองว่านะรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีประยุทธ์คงจะใช้อำนาจตามมาตราพิเศษมาตรา44อำนาจพิเศษมาตรา44มาลุกมาเล่นงานพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยนะท่านเขาก็ให้วิเคราะห์กันหาข้อมูลข้อข่าวสารก็ติดจริงนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยนี่เป็นอาจจะไม่เกี่ยวกับการรุกนะแต่มันก็มาเปิดเผยวันนี้คือพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษในโอกาสครบรอบในโอกาสกษัตริย์ครองราช70ปีซึ่งพ้นไปตั้ง2เดือนแล้วตั้งแต่9มิถุนายนนะแล้วก็12สิงหานะครับก็มีการนะที่ก็มีหลายคนถามหรือเสนอความคิดเห็นไปแล้วคลุมถึงคนที่ถูกจับกุมคุมขังทางการเมืองไหมถูกคุมขังทางการเมืองโดยเฉพาะมาตรา112ไหมถ้าที่ผมอ่านดูแล้วไม่คลุม11ไม่คลุมถึง112นะแต่ว่าความผิดอื่นๆอันเกิดมาจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองการชุมนุมการเมืองนะครับถ้าเป็นความผิดอาญาซึ่งปรากฏในท้ายประกาศพระกฤษฎีกาเนี่ยก็คลุมถึงซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะมีคนที่ติดคุกด้วยมาตรา112หลายคนน่าจะคือไม่คลุม112นะแต่ว่าคนที่ติดคุกตามมาตรา อื่นๆเนี่ยนะน่าจะได้รับอภัยโทษกันบ้างนะทีนี้อาจารย์คะก็พอถึงประเด็นนี้ค่ะก็แจ้งข่าวอาจารย์ค่ะก็หวังเราก็มีความหวังว่านักโทษการเมืองตั้งแต่ยุคปี53ค่ะอาจารย์น่าจะถึงเวลาได้รับผลจากการอภัยโทษครั้งนี้บ้างนะคะคือได้ลดวันอะไรต่างๆบ้างนะคะอาจารย์เพราะติดมานานแล้วนะคะ53อันนี้มันก็6ปีแล้วนะคะอาจารย์ค่ะเราก็มีความหวังแต่ว่าที่มีข่าวที่มันก็เจ็บปวดมากๆค่ะอาจารย์เพราะว่า1ในนักโทษการเมืองก็กำลังจะได้เสียภรรยาไปเมื่อเช้าวันนี้ค่ะอาจารย์คำล่าชมชื่นค่ะอ๋อค่ะก็ภรรยาของคำล่าสมศรีฮะก็เพิ่งเสียชีวิตจากโรคร้ายหลายโรคนะคะอาจารย์ที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้เองค่ะและนี้ก็เราก็มีความหวังกับว่าคำล่าอาจจะได้อภัยโทษในอาจจะได้รับผลบ้างนะฮะอาจจะได้ลดวันอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะได้ออกค่ะพอออกมาก็ภรรยาเสียไปซะก่อนนะอาจารย์ทำไมชีวิตนักสู้มันเป็นงี้ฮะอาจารย์ขอแสดงความเศร้าเสียใจว่าอะไรด้วยนะครับทีนี้คุณคำล่าเนี่ยติดคุกกี่ปีอะก็ติดมา6ปีแล้วค่ะอาจารย์ตั้งแต่เหตุการณ์สภา53เลยค่ะติดมาตลอดเลยค่ะอาจารย์
ค่ะ6ปีแล้วไงนี่มันปี59แล้วนี่ค่ะแล้วถูกศาลตัดสินจำคุกเท่าไหร่10ปีนะคะถ้าจำไม่ผิดถ้า10ปีน่าจะก็มีโอกาสนะฮะ2ใน3ติดไปแล้ว2ใน3 2ใน3แล้วนะค่ะแล้วก็คืออาจจะได้วันลดอะไรเพราะว่าเราก็เป็นนักโทษพี่น้องเราเป็นนักโทษชั้นดีหมดแล้วค่ะเพราะว่าไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรที่จะไปเป็นคนดีหมดแล้วค่ะคนเสียสละใช่ไหมอาจารย์สู้เพื่อประชาธิปไตยอ่ะก็เห็นได้ข่าวว่านักศึกษาสองคนก็แต่ที่วัดกับพรทิพย์อันนั้นอาจจะวันมันครบใช่ไหมคะอาจารย์ได้เป็นนักโทษชั้นดีลดโทษลงมาลดโทษจำคุกลงมาแล้วเห็นว่าจะพ้นโทษจะพ้นโทษอ่ะในเดือนตุลาคมนี่แหละก็ขอแสดงความดีใจเลยต้อนรับการคืนสู่อิสรภาพนะครับไม่ได้มีผลจากพระราชกฤษฎีกานี้นะมันไม่ได้อะไรค่ะเพราะเขา112มันไม่คลุม112เพราะว่าไม่ได้เขียนมันคลุมคนอย่างชนสวัสดิ์เนี่ยค่ะอาจารย์ชนสวัสดิ์อะไรนะคนดังๆนะฮะนักการเมืองท้องถิ่นอ่ะเหมอัศวะเหมอัศวะเหมอ่ะอย่างนั้นอ่ะได้ออกเร็วฮะประเทศไทยฮะครับได้ออกเร็วนะครับก็จะถือว่าเป็นการลุกทางการเมืองก็ได้นะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับแต่ว่าเข้ามาเปิดเผยวันนี้หรือว่าเพิ่งลงในพระราชกฤษฎีกาครับเพิ่งประกาศในพระราชกฤษฎีกาวันนี้นะหลังการลงประชามติ2วันนะมันอาจจะถือเป็นการรุกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะแต่นี่เราไม่ต้องเตรียมรับมือเราเตรียมดีใจถ้าพรรคพวกเราถูกได้พ้นโทษมานะครับแล้วก็หรือได้ลดโทษนะครับอย่างเช่นน้องๆ4คนที่อุบลนะที่ถูกศาลตัดสินจำคุก33ปีนะก็น่าจะลดลงมาจะลดหรือเปล่าเพราะอาจารย์เพราะว่าข้อ1เลยเนี่ยฮะที่มันไม่อยู่ในที่เป็นบัญชีแนบท้ายที่ไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับอภัยโทษนะคะคือกฎหมายอาญาความผิดก่อการร้ายอาจารย์พวกเราโดนยัดก่อการร้ายหมดแล้วค่ะเป็นคนปกป้องประชาธิปไตยเป็นกายเป็นคนก่อการร้ายมันมาตรา103ทับ1ไงความผิดฐานก็อาจารย์ยังไม่โดนใช่ไหมอาจารย์ไปอาจารย์บุกบ้านป่าอย่างเดียวก็112ค่ะครับทีนี้กลับมาเรื่องคือที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะความจริงแล้วเนี่ยมันก็ลุกลอมาตลอดอ่ะตั้งแต่มันทำรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557มันก็ลุกลอมาตลอดอ่ะนะเพียงแต่ในบางช่วงบางระยะเราก็ตอบโต้แล้วก็เราก็เปลี่ยนสถานะเป็นฝ่ายรุกมันด้วยนะเป็นฝ่ายรุกก็เรียกว่าในช่วง2ปีกว่าเนี่ยนะเราก็การเคลื่อนไหวก็เราก็ได้มีสภาพหรือมีเป็นภาวะลุกอยู่บ้างนะครับทีนี้การลุกของพวกเราที่ลุกมากๆเนี่ยก็คือครั้งเนี้ยคือการลงประชามติเนี่ยถือว่าฝ่ายเราลุกมากนะลุกจนกระทั่งคนคิดว่าน่าจะรุกครั้งนี้น่าจะได้ผลก็คือรัฐธรรมนูญไม่ผ่านพอรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเราก็ลุกต่อลุกให้มันลาออกให้มันรีบประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะเอาฉบับใดฉบับหนึ่งที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหน่อยมาประกาศใช้นะครับแต่ว่าเมื่อผลมันออกไปในทางนี้ก็เป็นไปตามก็เป็นไปตามสภาพหรือธรรมชาติของการต่อสู้นะ
สภาพหรือธรรมชาติของการต่อสู้ฝ่ายไหนที่มันยังมีถ้าเป็นเรื่องดุลกำลังไงถ้าดุลกำลังมันมากถ้าดุลกำลังฝ่ายใดฝ่ายใดเหนือกว่ามากๆเนี่ยโอกาสที่มันจะรุกหรือมันจะเอามันจะทำอะไรเราเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยได้มากมันมีมันเป็นเรื่องดุลกำลังนะการต่อสู้เนี่ยมันเป็นเรื่องดุลกำลังด้วยนะครับทีนี้ที่ผมสรุปใน Facebook เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นด้วย ผมสรุปว่าบทเรียนจากการลงประชามติครั้งนี้เนี่ยนะบทเรียนประการแรกอ่ะผมคิดอย่างเร็วๆนะแสดงว่าคสช.ยังแกร่งอยู่คำว่าแกร่งอยู่หมายความว่ามันสามารถสั่งผู้ว่านายอำเภอแม่ทัพนายกองตำรวจครูให้ดำเนินการนะครับมีหลายคนเขาบอกว่าเนี่ยหน่วยที่บ้านผมหน่วยที่บ้านเขาเนี่ยเวลาใครเข้าไปนะไอ้กรรมการหน่วยอ่ะมันจะกระซิบหรือมันส่งสัญญาณให้ไปขีดช่องเห็นชอบนะในบางจังหวัดเนี่ยผู้ว่าขยันขันแข็งมากนะผู้ว่าขยันขันแข็งมากคือคำว่าแข็งแกร่งในแง่นี้คือหมายความว่าการที่มันดำเนินการที่มันสั่งการหรือดำเนินการนะให้ทหารให้ตำรวจให้ครูให้ข้าราชการนะให้ฝ่ายเขาเนี่ยไปบอกประชาชนไปสั่งประชาชนหรือไปเกณฑ์ประชาชนเนี่ยมันได้ผลนะมันมีประสิทธิภาพก็เลยมีประสิทธิภาพเพราะว่าในวันที่6เนี่ยผมก็ถามหลายคนว่ามันมีเนี่ยที่เขาออกไปมันมีประสิทธิภาพไหมนะคำว่ามีประสิทธิภาพคือได้ผลไหมหมายถึงว่าออกไปแล้วทำให้ประชาชนเปลี่ยนใจหรือทำให้คนกลัวนะแล้วก็เปลี่ยนใจมาไปออกเสียงรับร่างนูนนะพวกเราส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ผลอาจารย์ไม่ได้ผลไม่มีประสิทธิภาพหรอกคือหมายความว่าเราประเมินคสช.ต่ำไปต่ำไปต่ำไปนะมันได้ผลนะมันได้ผลจริงๆเนี่ยนะมันสั่งกันมันอะไรกันเนี่ยนะนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองนี่ไอ้ฝ่ายมันเนี่ยนะฝ่ายคสช.เนี่ยที่ผมเคยพูดว่าระบบเผด็จการคสช.เนี่ยมันแตกต่างกับระบบเผด็จการที่ผ่านมาอย่างไรมันแตกต่างกันที่แตกต่างกันมากมากเลยคือระบบเผด็จการที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีมวลชนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นระบบเผด็จการสฤทธิ์ถนอมนะหรือว่าไอ้ทานิงไอ้คณะปฏิรูปรสช.เนี่ยนะหรือคอมใครว่ามันไม่มีมวลชนของตัวเองไงแต่คราวนี้นี่ระบบเผด็จการคสช.มันมีมวลชนตัวเองเยอะมากแล้วมวลชนตัวเองมวลชนของตัวเองนะระดับด็อกเตอร์ก็เยอะระดับพวกจบปริญญาเอกระดับพวกเศรษฐีระดับพวกคนมีชื่อเสียงในสังคมนะก็คือพวกพันธมิตรพวกกปปส.เนี่ยพวกเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นมวลชนของตัวเองไอ้พวกเนี้ยก็เป็นฝ่ายนะที่ระดมคนออกไปเขาว่าบางหน่วยเนี่ยมันแต่งชุดไปเลยนะไม่ใช่มันมีสัญลักษณ์ไปเลยนะรูปธงชาติพวกหัวพวกอะไรไปคือพูดง่ายคือมาสู้กับพวกเรานะเพราะมันกลัวแพ้ใช่ไหมมันกลัวแพ้เพราะช่วงหลังกระแสช่วง2สัปดาห์หลังนี่กระแสไม่รับเนี่ยมันสูงนะไอ้พวกนั้นมันกลัวจะแพ้มันจึงระดมก็ออกกันไปนะออกกันไปออกเสียงเห็นชอบนะครับซึ่งก็ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ละแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะคือหมายความใน15 ล้านคนเนี่ยนะกลุ่มพวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มใหญ่นะจะเป็นกลุ่มใหญ่มากเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงนอกจากกลุ่มที่ถูกสั่งถูกกักเกณฑ์ถูกอะไรนะครับทีนี้ไอ้พวกเนี้ยต่อไปไอ้มวลชนของ
ก็ลืมไปพูดความจริงมวลชนของระบบเผด็จการนะมันก็ออกมาเคลื่อนไหวเปิดเผยนะก็คือสุเทพที่มาเฟซบุ๊กไลฟ์ทุกวันทุกวันเนี่ยนะเป็นมวลชนก็ปรากฏว่าเสียงภาคใต้นะเสียงภาคใต้ไม่พูดถึงสามจังหวัดภาคใต้นะเสียงภาคใต้79% เสียงเห็นชอบ 89% เพราะฉะนั้นที่อภิสิทธิ์นะและชวนอภิสิทธิ์ประกาศไม่รับแล้วก็ชวนหนุนนะพูดแบบหนุนเนี่ยนะไม่มีผลอย่างไรไม่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงในภาคใต้เลยนะแม้แต่จังหวัดต้องชวนหลีกภัยเองเนี่ยนะคนไปออกเสียงเห็นชอบนะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ผลนะถ้าว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางการออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะไม่มีผลกรุงเทพเหมือนกันก็ไม่มีผลมีหลายคนเขาคิดว่าเมื่ออภิสิทธิ์ประกาศไม่รับเนี่ยคนกรุงเทพก็คงไม่รับคงจะไม่รับคงเปลี่ยนใจมาไม่รับเนี่ยน่าจะเยอะปรากฏว่ากรุงเทพเราก็แพ้เยอะนะฝ่ายไม่เห็นชอบนะแพ้เยอะในกรุงเทพอาจารย์มีตัวเลขไหมกรุงเทพได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องหาหน่อยนึงค่ะก็มีบางคนอะวันนั้นที่นั่งติดตามผลติดตามไอการลงประชามติบางคนบอกว่าโอ้พอเห็นตัวเลขกรุงเทพแล้วเนี่ยนะเขาบอกอาจารย์สู้ยาวแน่คือเสียงภาคใต้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่เสียงกรุงเทพเนี่ยมันคือกรุงเทพมันอยู่กับฝ่ายนั้นมันอยู่กับฝ่ายเผด็จการนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่คนกรุงเทพสนับสนุนเผด็จการสมัยสฤทธิ์คนกรุงเทพก็เป็นกลุ่มแรกๆไงที่สุพริตนินทาด่าเผด็จการสฤทธิ์ต่อมาก็คนกรุงเทพก็จะมีบทบาทมากเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพกลายมาสนับสนุนเผด็จการนะครับสนับสนุนเผด็จการมันต้องหวั่นว่าครั้งนี้อาจารย์มันเราเนี่ยจะต้องคิดกันให้ชัดเจนแล้วนะฮะว่าตกลงมันเป็นสงครามอะไรนะถ้าเหมือนว่าเราต้องกลับมามันเป็นสงครามชนชั้นหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่กรุงเทพหรืออะไรอาจารย์ไปลองดูคะแนนดีๆฮะคะแนนไม่ชนะเนี่ยแม้แต่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าสีแดงเนี่ยชนะไม่มีที่ไหนเด็ดขาดเลยนะฮะอาจารย์สูงสุดนี่คือเท่าไหร่ฮะ64%มั้งฮะซึ่งหมายถึงว่าเวลาจังหวัดที่ไม่เห็นชอบชนะเนี่ยก็ชนะแค่ 64% ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะสูงสุดมันสะท้อนอะไรก็คือคนที่ไม่เห็นชอบคนที่เห็นต้องการระบอบเผด็จการเนี่ยของคสช.เนี่ยอย่างน้อยก็30%กว่าน่ะของทั้งพื้นที่นะฮะอาจารย์ซึ่งสูงมากนะคะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนไหมว่ามันต้องเป็นเรื่องอะไรเราต้องหาอันนี้ให้เจอนะฮะไม่ใช่แค่เราตั้งข้อสังเกตแบบนี้มันไม่พอมันต้องการเอาตัวเลขทั้งหมดมาวิเคราะห์ให้เจอให้ได้ว่าขณะนี้เนี่ยสภาพการสังคมไทยมันคืออะไรถ้ามันเป็นสงครามชนชั้นคือถ้ามันแบ่งแยกตรงเนี้ยด้วยเส้นแบ่งมันคือรายได้นะฮะรายได้การศึกษาคือชนชั้นกลางชนชั้นสูงเนี่ยเราอาจจะขยับอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องการนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะได้เราจะต้องออกแบบยุทธวิธีให้มันตรงกับปัญหาตอนนี้เราเดาหมดอะทุกคนอะเพราะว่ามันไม่พอหรอกฮะเรามาคุยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มันต้องเอาข้อมูลเนี่ยมากางบนโต๊ะกันเลยว่ามันตัวเลขอันไหนฮะที่มันแมทช์กันเนี่ยตอนนี้หวานตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเดาเหมือนกันมันไม่มีข้อมูลไงนะว่ามันต้องเป็นเรื่องชนชั้นแน่ๆครับแต่ว่าอย่างนี้เพราะว่าสังคมไทยอ่ะชนชั้นกลางมันก็คือเยอะนะฮะอาจารย์ไม่ใช่น้อยนะฮะตอนนี้เรามีเนี่ยแล้วหวานก็คิดว่าไอ้ความสงบเรียบร้อยที่ว่ามันก็คงจริงอย่างที่คสช.มันคิดนั่นแหละว่าคนไม่ต้องการเห็น
ความขัดแย้งบนท้องถนนตอนเนี้ยแล้วก็เขาต้องการสิ่งนี้ซึ่งเราถ้ามันเป็นจริงเราก็อาจจะเจ็บปวดแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเราจะต้องหาเราต้องหันวิทยุทธวิธีของเราไปสู่ตรงนั้นแล้วแหละเพราะถ้าเราไปในทิศทางของบนท้องถนนซึ่งก็ได้คนมวลชนน้อยมากอะหลังๆเนี้ยนะไปล้ำลึกไปอะไรก็ได้คนน้อยมากแล้วก็พี่น้องก็เสี่ยงคนที่เป็นแนวหน้าก็เสี่ยงมากคนที่จะไปเป็นกองหนุนก็ไม่มีฮะแล้วผลประชามติออกมาแบบนี้ถ้ามันเป็นจริงว่าคนต้องการความสงบเนี่ยเราก็ต้องใช้ยุทธวิธีรุกแบบที่ไม่ฮะไม่สร้างความชิงชังขึ้นในสังคมมากนะไม่รู้นะนี่ก็คิดขึ้นมาอาจารย์ว่ามันเกิดขึ้นในทุกประเทศนะมันเกิดขึ้นประเทศว่าเวลามีวิกฤตมีความขัดแย้งมีการต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายนะแล้วก็ต่อสู้ทั้งสันติทั้งรุนแรงมีคนบาดเจ็บล้มตายนะคนส่วนใหญ่ของสังคมอะหรือส่วนไม่น้อยสังคมเขาไม่ชอบพอเขาไม่ชอบเขาก็ต้องหาเขาแล้วต้องหาคนคือต้องหาจำเลยมันเกิดมาจากอะไรนะก็ต้องหาจำเลยว่าใครเป็นคนทำนะใครเป็นคนทำหรือว่าต้องหาโซลูชันก็เหมือนที่ด็อกเตอร์ปิยบุตรเขาโพสต์นะว่าพระเจ้าหลุยพระเจ้าหลุยที่คือหลุยฟิลิปเนี่ยนะเขาที่ผมเคยเล่าว่าประเทศฝรั่งเศสมีการปฏิวัติหลายครั้งครั้งหนึ่งคือการวัด1848นะเพราะว่า1848ก็ล้มรัฐบาลกษัตริย์ก็หนีไปแล้วก็ต่อมาเขาก็มีเขาก็จัดเลือกตั้งจัดระบบเพราะว่าเป็นสาธารณรัฐเป็นสาธารณรัฐที่สองจัดแล้วก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีหลานของนโปเลียนน่ะไปสมัครผู้แทนนะก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะเพราะว่าคนเนี่ยคนคือทีแรกเนี่ยคนเลือกเนี่ยเพราะว่าเป็นหลานนโปเลียนหลานจักรพรรดินโปเลียนนี่พอต่อมาจะเป็นประธานาธิบดีแกเป็นได้สองสามปีแกก็จะเป็นกษัตริย์ทีเนี้ยเป็นกษัตริย์นะแกจะเป็นกษัตริย์คนก็เอาด้วยอีกแกเป็นกษัตริย์เพราะคนเห็นว่าอยากให้บ้านเมืองมันสงบอ่ะอยากให้บ้านเมืองมันสงบไม่อยากให้เพราะว่าฝรั่งเศสมันตั้งแต่การรัฐใหญ่แล้วมันผ่านระยะที่ดูเดือดขัดแย้งกันต่อสู้กันเขียนฆ่ากันเนี่ยนะผัดประหารลานกิโยตินเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาก็มันมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยหรือในประเทศอื่นๆก็เหมือนกันนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนต้องการความสงบสุขนะแต่ว่าไอ้ความสงบในประเทศไทยเวลาเนี้ยความสงบที่เกิดมาจากรัฐประหารแล้วก็ระบอบเผด็จการไอ้คสช.รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความสงบราบคาบมันเป็นความสงบราบคาบมันก็ก่อตัวที่จะเกิดจะปะทุจะมีการจะปะทุนะครับที่ระหว่างความสุขกับความสงบราบคาบเนี่ยบางทีคนก็แยกไม่ออกเวลานี้มันสงบราบคาบนะมันไม่ใช่สุขเหมือนกับที่เราคนใฝ่ฝันคนต้องการหรืออุดมคติกันว่าต้องการอยู่ในสังคมที่สงบและสุขเวลานี้มันสงบราบคาบก็คือสงบเพราะการปกครองเพราะการควบคุมเพราะการปราบปรามของรัฐนะโดยรัฐบาลคสช.มันไม่ใช่เป็นความสงบสุขจริงๆนะครับแต่ที่คนไม่แยกไม่ออกหรอกนะค
ประสงค์ของเขาคือไม่เห็นคนไม่เห็นคนเดินขบวนไม่เห็นคนประท้วงไม่เห็นเมื่อก่อนก็เดี๋ยวก็ NGO ก็ประท้วงสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนที่ไหน NGO ประท้วงอะไรก็ประท้วงต่อมาก็มีการชุมนุมเดินขบวนทางการเมืองกันนะจนกระทั่ง10ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการชุมนุมเดินขบวนกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็รุนแรงนะไอ้ฝ่ายพันธมิตรนะก็ไปยึดทำเนียบไอ้กปปส.ไปยึดที่ทำการรัฐบาล6เดือนฝ่ายประชาธิปไตยกลุ่มเสื้อแดงก็ไปยึดถนนราชดำเนินยึดถนนราชประสงค์แล้วมีอะไรเนี่ยคือคนก็ไม่อยากเห็นแบบนี้เหมือนคนที่เขาไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนหรือคนที่เขาไม่ได้ยึดถือคุณค่าเสรีภาพคือประชาธิปไตยนะครับก็เหมือนที่พวกเราเคยบอกครับเหมือนที่ผมเคยพูดว่าคนจะรู้สึกว่าสิทธิมนุษยชนมีคุณค่าคือคนที่ไม่เคยถูกเหยียบแม่ตีนถูกเหยียบหัวแม่ตีนเนี่ยจะไม่รู้สึกจะไม่เห็นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนนะคนที่ไม่เคยถูกจำกัดถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพก็จะไม่รู้สึกถึงคุณค่าเสรีภาพนะครับที่นี้สังคมไทยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับสังคมไทยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยคนไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงเนี่ยมีเสรีภาพนะแต่เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลนะเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลนะเสรีภาพทางการเมืองไม่มีนะเพราะอยู่ในระบบกษัตริย์เสรีภาพทางการเมืองไม่มีต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยนะครับคนก็เริ่มมีเสรีภาพนะแต่ก็มีคนส่วนน้อยที่เสพเสรีภาพหรือที่ใช้เสรีภาพนะคนส่วนใหญ่เพิ่งมาใช้เสรีภาพกันหลังกรณี14ตุลาคมที่คนส่วนใหญ่เริ่มมาใช้เสรีภาพนะเริ่มมาเสพมาใช้เสรีภาพแต่ว่าสังคมไทยคนไทยเนี่ยมีเสรีภาพส่วนบุคคลมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆแล้วยิ่งอยู่ห่างยิ่งอยู่ห่างอำนาจรัฐเมืองหลวงอยู่ห่างเมืองหลวงอยู่ห่างอำนาจรัฐส่วนกลางมากเท่าไหร่ก็มีเสรีภาพส่วนบุคคลมากเท่านั้นนะแน่นอนก็มีพวกเจ้าขุนมูลนายนะมีพวกผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนะจำกัดเสรีภาพพวกนี้อยู่บ้างนะแต่ก็ไม่มากทีนี้ที่พวกเราต้องการน่ะคือเสรีภาพทางการเมืองเราต้องการเสรีภาพส่วนบุคคลและเราต้องการเสรีภาพทางการเมืองนี่2ปีมานี้นี่คนจำนวนหมายถึงคนทั่วไปเขารู้สึกว่าเขามีเสรีภาพคือเสรีภาพส่วนบุคคลก็มีอยู่แล้วนะแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเสรีภาพทางการเมืองกันนะครับยกเว้นคนที่เนี่ยมีความตื่นตัวทางความคิดการเมืองคนที่ขาเข้าร่วมการต่อสู้ทางประชาธิปไตยเนี่ยจะเห็นคุณค่าของเสรีภาพนะแต่คนจำนวนหนึ่งเขาไม่เห็นนะวันที่ผมเขียนใน Facebook ผมนะซึ่งอาจจะมีคนโต้แย้งบ้างนะผมว่าพวกเราเนี่ยรู้จักคนไทยน้อยไปพวกเรารู้จักคนไทยน้อยเรารู้จักคนไทยน้อยนะว่าคนไทยเป็นยังไงจริงๆนะก็เหมือนกับการออกเสียงประชามติที่อังกฤษอ่ะ Brexit อ่ะที่ทุกสำนักสื่อมวลชนทุกประเภททุกแขนงทั่วโลกทุกสำนักทุกก็เลยทุกสกุลนะวิเคราะห์ผิดหมดนะเพราะว่าเราไม่รู้จักคนอังกฤษเราไม่รู้จักอังกฤษจริงๆเราไม่รู้จักคนอังกฤษจริงๆนะนี่ผมไปอยู่อังกฤษมา14วันนะก็ยังไม่ได้รู้จัก
ยังไม่รู้จักคนอังกฤษจริงๆเนี่ยนะครับคนไทยเหมือนกันเราก็ไม่รู้จักคนไทยจริงๆอ่ะนี่ผมใช้คำว่าคนไทยนะผมไม่ใช้คำว่าประชาชนไทยนะผมใช้คำคนไทยทีนี้พอเราไม่รู้จักคนไทยจริงๆเนี่ยขั้นการประเมินการวิเคราะห์การคาดคะเนหรือการประเมินเนี่ยมันก็ผิดได้นะมันผิดได้สองนี่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราต้องคิดยุทธศาสตร์หรืออะไรกันใหม่เนี่ยนะซึ่งก็มีคนเสนอแล้วซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะแม้นว่าจะตรงกับหัวข้อที่ผมพูดนะคือการเตรียมรับมือกับการรุกนะคือบางคนบอกว่าต่อไปนี้นี่เราเวลาถึงวันสำคัญเราก็ไม่ต้องไปจัดมากนะเพราะอีกฝ่ายมันเดี๋ยวคือหมายถึงเราไปจัดใช่ป่ะมางานลดการเคลื่อนไหวลงนะผมยังคิดว่าเราอาจจะเพิ่มด้วยซ้ำนะภายใต้สถานการณ์แบบนี้รูปแบบหมายถึงงานที่มีลักษณะเป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเนี่ยเราน่าจะเพิ่มนะไม่ได้ลดนะเพราะเขาก็วิเคราะห์เขาคาดกันนี้ว่าคสช.จะลุกนี่แหละเพราะเราต้องลดอย่างนั้นลดอย่างนี้นะทีนี้ที่ผมจะพูดก็คือว่าการลงประชามติเนี่ยมันเป็นหนึ่งเท่านั้นนะมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งเป็นเวทีการต่อสู้หนึ่งนะสมมติถ้าพูดถ้าใช้จินตนาภาพการสู้รบหรือสงครามนะการลงประชามติมันก็เป็นสนามรบหนึ่งนะเหมือนกับที่ทางนปช.บอกว่าเราไม่ได้แพ้แต่เราต่อสู้ในสงครามที่เราไม่มีสิทธิ์ชนะนะคือเหมือนกับเราไม่ได้แพ้แต่เราต่อสู้ในสงครามที่ไม่มีสิทธิ์ชนะนะเราแพ้ศึกแต่เราไม่ได้แพ้สงครามไปทางนี้นี่คือเจตนาสงครามเพราะการลงประชามติเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งเท่านั้นอย่าคิดว่ามันเป็นเวทีอย่าคิดว่ามันจะเป็นเวทีที่ทำเป็นเวทีแตกหักนะมันชนะแล้วมันก็ชนะไปเลยไม่ใช่มันชนะมันก็ใช้ชัยชนะของมันมาปกครองประชาชนมาปกครองพวกเราอะนะแต่ว่าไม่ใช่หมายความมันจะใช้ชัยชนะในการลงประชามติมาทำอะไรทุกอย่างได้บางอย่างมันทำได้แต่บางอย่างมันทำไม่ได้เราก็ต้องตอบโต้แล้วก็จะต้องเปิดโปงกันต่อนะผมอยู่ต่างประเทศในเมื่อวานมันก็ส่งข่าวให้กับบุคคลองค์การที่ผมติดต่ออยู่นะโดยจบว่าคสช.เนี่ยหรือ NCPO เนี่ยก็จะใช้ก็จะลุกไล่จะลุกไล่ฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้นนะอันนี้ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยมันจะยอมไหมเขาลุกไล่ไหมเขาฝ่ายประชาธิปไตยก็จะไม่ยอมทำยังไงก็ต้องเตรียมอันแรกต้องตัดเตรียมรับมือนะแล้วตอนนี้ก็อารมณ์ความรู้สึกที่ผิดหวังผิดความคาดหวังเศร้าเสียใจบางคนร้องห่มร้องไห้นะอ้ําเนโกเนี่ยร้องไห้ใหญ่นะร้องไห้ใหญ่เลย ผมบอกอ้ําในชีวิตต่อสู้ผมไม่เคยร้องไห้เพราะแพ้นะผมไม่เคยร้องไห้เพราะแพ้เลยนะผมร้องไห้เพราะว่าเช่นสหายก็เสียสละชีวิตร้องไห้เพราะสะเทือนใจนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยร้องไห้เพราะพ่ายแพ้เลยนะคุณไปร้องไห้เพราะพ่ายแพ้ทำไมนะครับมันก็น่าสนใจนะอาจารย์รู้สึกว่าความเจ็บปวดสำหรับหลายคนนี่มันเจ็บยิ่งกว่าตอนโดนรัฐประหารนะคะเหมือนมันจำเป็นต้องยอมรับว่าคนไทยส่วนใหญ่แท้จริงแล้วเนี่ย
สยบยอมต่ออำนาจของเผด็จการมากกว่าที่จะมาถูกใช้ปืนจี้บังคับเอาไปอีกครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะเข้าไปบอกว่าไม่เอาเผด็จการปรากฏว่าคนไทยส่วนใหญ่นะบอกว่าเอาเหอะยอมเข้าไปมันโอ้โหนะหมายว่าตอนนั้นมันโดนข่มขืนใช่ไหมอาจารย์ตอนโดนรัฐประหารมันเศร้าใจแล้วแต่พอว่าศาลมันตัดสินว่าการข่มขืนนั้นถูกต้องใช่ไหมและทุกคนก็ปรบมือยอมรับบอกว่าเออถูกต้องมันเจ็บอ่ะมันเจ็บอ่ะมันคิดว่าเข้าใจความรู้สึกนะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันคิดว่าเราก็คงเจ็บน้อยกว่าพี่น้องข้างในอ่ะอาจารย์เพราะว่าเราก็ห่างนะแล้วก็เป้าหมายเรามันก็ไปไม่ใช่ไอ้คสช.ด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเราต้องการยกเปลี่ยนระบอบยกเลิกสถาบันกษัตริย์ไปเลยเนี่ยเราก็มองไปข้างหน้าตลอดนะเราก็ไม่ได้เจ็บปวดกับตรงนี้เท่ากับพี่น้องที่เขาต่อสู้ไปทีละขั้นทีละตอนนะฮะนี่ก็เป็นก็เห็นใจพี่น้องมากๆเลยก็เห็นใจอยู่เห็นผมเห็นใจค่ะผมก็รู้สึกสะเทือนใจที่พวกเขาเศร้าอ่ะนะได้รู้สึกเศร้าเพราะแพ้นะค่ะรู้สึกเศร้าค่ะเพราะชีวิตผมไม่เคยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเพราะพ่ายแพ้นะค่ะเอ่ยเลยนะแต่ชนะเนี่ยก็ดีใจแน่นอนนะชนะดีใจแล้วก็บางทีก็น้ำตาซึมกับชัยชนะนะอย่าว่าอื่นไกลนะผมดูฟุตบอลโลกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใครนักฟุตบอลคนไหนเตะลูกเข้าประตูเนี่ยชุดลูกเข้าประตูนี่ผมยังดีใจยังดีใจกับเขาก็น้ำตาซึมเลยในความสำเร็จของเขาที่เขาเตะลูกเตะฟุตบอลเตะลูกฟุตบอลเข้าประตูนะค่ะ okay. แต่ว่าไม่เคยอันนี้เป็นเรื่องพูดเรื่องส่วนตัวนะคือในผมนี่นะผมชีวิตผมเนี่ยผมเป็นคนเรียกว่าอารมณ์สะเทือนอยู่เรื่อยนะเมื่อก่อนเห็นหมาถูกชนผมก็ดูไม่ได้นะค่ะนะผมนี่ไปทำร้ายสัตว์เนี่ยนะน้อยมากในชีวิตผมนะอย่างมากก็คือยุงที่ผมตบที่ผมตบยุงเลยนะจำได้ตอนนั้นคุณจตุพรพี่ตู่โดนติดคุกอาจารย์น้ำตาไหลเลยอ่ะอยู่ด้วยกันฉันจำได้ว่าหลังอากงนะคะเราไปที่งานนะอาจารย์ฟังคุยทางโทรศัพท์อาจารย์น้ำตาไหลเลยอ่ะเออผมก็น้ำตาไหลอยู่มากไหลอยู่เรื่อยนะกับเรื่องพวกนี้นะค่ะเรื่องสู้แต่ว่าไม่เคยไหลเพราะว่าแพ้ไม่เคยไหลเพราะว่าแพ้นะแต่ว่าก็อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องนิสัยเป็นเรื่องลักษณะส่วนตัวนี่กลับมาเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าไอ้ประชามติเนี่ยมันเป็นเวทีสู้รบมันเป็นสมรภูมิสู้รบอาจจะใหญ่หน่อยแต่เป็นเวทีหนึ่งเท่านั้นเราก็ยังสู้กันต่อไปยุทธศาสตร์เรายังมีเวทีมีสนามรบสมรภูมิรบอีกเยอะอีกหลายสมรภูมินะที่เขาเรียกกันว่าแพ้ศึกแต่ไม่แพ้สงครามอะแพ้ศึกไม่แพ้สงครามเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องต่อสู้กันต่อไปประการที่หนึ่งประการที่สองนี่แน่นอนนะเมื่อกี้ที่อาจารย์หวานบอกว่าเอ๊ะเราจะต้องมาทบทวนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์กันไหมว่าเมื่อคนไทยส่วนใหญ่เขาต้องการความสงบเนี่ยต้องการความสงบเลยนะแล้วในทางยุทธศาสตร์เราในการต่อสู้ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงยุทธีเราจะเป็นยังไงนะที่ผมเคยเล่าใช่ไหมหลังกรณี14ตุลาคม2516นะที่เกิดกระแสใหญ่3กระแสแล้วก็มีการชุมนุมเดินขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองการต่อสู้กันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะในสมัยนั้นในประวัติศาสตร์นะแต่การต่อสู้เพื่ออภิปรายการต่อสู้ของกรรมกรชาวนาการต่อสู้ของขบวนการสังคมนิยมกระบวนการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์นะนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ได้รูปแบบการต่อสู้ทั้งชุมนุมเดินขบวนเรียกว่าเยอะมากนะในปี17หลัง14ตุลาแล้วก็นัดกรรมกรก็นัดหยุดงาน
ในปี17ก็ทั้งปีนะพอถึงปี18เนี่ยพอถึงปี18ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่มันมีผลทางการเมืองอย่างหนึ่งซึ่งพวกเราจับได้ก็คือคนชั้นกลางเริ่มตีตัวออกห่างแล้วคนชั้นกลางนี่ที่เคยเข้าร่วมการต่อสู้ใหญ่กรณี14ตุลาคมแล้วสำนวนในช่วงหลังๆพอหลัง14ตุลาคมคนชั้นกลางก็ยังสำนวนอยู่ยังเข้าร่วมอยู่มากพอสมควรนะพอเข้าปี18คนชั้นกลางไม่ค่อยมาแล้วคนชั้นกลางไม่ชอบแล้วแล้วพอพระเอิญประจวบกับอีกฝ่ายหนึ่งนะมันไปคิดคำขวัญไปคิดวาทกรรมนะที่ไปที่คนไทยส่วนใหญ่คนไทยจำนวนมากแล้วก็คนชั้นกลางรับทันทีเลยคือคำขวัญอะไรอาจารย์รู้ไหมจำได้ไหมค่ะอาจารย์ค่ะจำไม่ได้ค่ะไทยเป็นกฎหมู่อยู่เนื้อไอ้พวกกฎหมู่อยู่เนื้อกฎหมายคำว่ากฎหมู่อยู่เนื้อกฎหมายเนี่ยเป็นวาทกรรมของที่พรรคชาติไทยประดิษฐ์ขึ้นนะโจมตีการเคลื่อนไหวผู้ของกระบวนการนักศึกษาประชาชนหลังกรณี14ตุลาคมที่ใช้การชุมนุมเดินกระบวนเป็นรูปแบบหลักนะกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายปรากฏว่าคนจำนวนมากรับคำขวัญนี้เลยนะคนชั้นกลางในกรุงเทพก็รับในต่างจังหวัดก็รับตอนหลังกระบวนการนักศึกษาประชาชนจึงค่อนข้างโดดเดี่ยวสุดท้ายก็ถูกสังหารหมู่ถูกปราบปรามแล้วก็ถูกสังหารหมู่ที่มาในธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคม2519ผมก็อยู่ที่นั่นนะผมก็เกือบตายลูกกระสุนริวบนหัวผมเนี่ยก็เป็นร้อยนัดนะก็ความจริงเราเคยสรุปเหมือนกันแล้วว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วงชิงคนชั้นกลางกลับมานะนะพอมีความคิดแบบนี้ขึ้นมานะความคิดว่าจะช่วงชิงคนชั้นกลางกลับมาเนี่ยมันก็เกิดการถกเถียงว่างั้นต่อไปเราก็ชุมนุมเดินกระบวนน้อยลงนะหรือยังไงนะก็เมื่อกี้ที่ผมเล่าเนี่ยมีบางคนเขียนแล้วนะว่าให้น้อยลงให้ลดลงน้อยลงเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนี่คืออันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะพวกนักต่อสู้และกระบวนการต่อสู้ไม่ว่าที่ไหนในโลกนะไม่ว่าในประเทศไหนนะมันเป็นคนส่วนน้อยนะมันเป็นคนส่วนน้อยของสังคมนะมันเป็นคนส่วนน้อยเป็นนะทีนี้คนส่วนน้อยนี่จะสู้ยังไงที่ไอ้ปัญหาเนี่ยปัญหาว่าเราจะช่วงชิงคนชั้นกลางคนชั้นกลางจะมาร่วมกับเราหรือไม่เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่เถียงกันมากในช่วง10ปีที่ผ่านมานะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีหลายคนก็บอกเนี่ยกระบวนการคนเสื้อแดงนปช.นปก.เนี่ยนะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนท่วงทํานองเปลี่ยนอะไรนะเพราะคนชั้นกลางก็รับไม่ได้เราต้องดึงคนชั้นกลางมาให้ได้จนกระทั่งผมตอบนะวันนั้นผมตอบด้วยอารมณ์หน่อยนึงผมบอกว่าพวกเราพยายามทุกวิธีทางแต่ว่าคนชั้นกลางเนี่ยเขาไม่เอากับเราเราไม่มีทางที่จะดึงชนชั้นกลางไทยกลับมาได้แล้วนะนี่พูดกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่ใช่มาพูดตอนที่ไอ้กปปตอนที่กปปสหรือตอนคือเราดึงคนชั้นกลางประเทศไทยกลับมาไม่ได้แล้วพันเวลาผมไปพูดที่ไหนในเอกสารของผมเนี่ยก็จะบอกว่าคนชั้นกลางประเทศไทยเนี่ยเป็นคนชั้นกลางที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้คือเป็นคนชั้นกลางที่เห็นด้วยกับเผด็จการเห็นด้วยรัฐประหารเป็นคนชั้นกลางที่สนับสนุนเผด็จการนะซึ่งไม่มีในโลกนะเพราะว่าโดยทั่วไปคนชั้นกลางเนี่ยมันเป็นพลังประชาธิปไตยนะต่อสู้เพื่อจะไต่แต่คนชั้นกลางไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคนชั้นกลางที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกนะพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะว่าทุกคนนะหมายคนชั้นกลางส่วนใหญ่ทีนี้อาจารย์คะแต่ว่าคำว่าชนคนชั้นกลางเนี่ยขอนิดนึงเพราะเมื่อกี้พี่น้องก็คุยกันในห้องแชทเหมือนกันว่า
คือเรื่องชนชั้นเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์ให้ตรงให้ได้นะฮะต้องหาข้อมูลให้ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องโทษนักวิชาการนะต้องตีแผ่ออกมาให้ได้ว่าโครงสร้างชนชั้นของสังคมไทยขณะนี้มันเป็นยังไงเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะที่ว่าคนชั้นฐานของคนชั้นกลางในสังคมไทยมันขยายแล้วนะฮะเพราะสภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายนะคะแล้วก็คนชั้นกลางที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็น lower middle class คือคนที่ขยับขึ้นจาก lower class หรือคนชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงคนชั้นกลางนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้เสรีภาพได้อะไรอาจารย์เขาก็หวานเชื่อว่าเขาก็ได้ต้องการเสรีภาพแหละแต่ว่าเขาได้เสรีภาพแล้วเขายังพอใจอยู่ภายใต้กรอบจำกัดเนี่ยโดยที่เขาคิดว่าเนี่ยมันจะไม่กระเทือนไอชีวิตของเขาอาจารย์สุรชัยเนี่ยบอกว่าตอนนี้แกไปนั่งทบทวนนะอาจารย์หลังเราก็ต้องมาสัมมนากันว่าตอนนี้มันเป็นสงครามแนวความคิดเนี่ยนะฮะก็คืออนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเนี่ยค่ะอาจารย์เนี่ยมันอาจจะต้องสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมของทางชนชั้นของไทยเนี่ยเราต้องหาให้เจอว่าขณะนี้เนี่ยคนชั้นกลางที่ว่าเนี่ยนะฮะมันมีเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างถ้าเราไม่เจอตรงนี้เราสเปะสปะไปตลอดแบบนี้นะคะแล้วก็เราไม่เจอว่าวิธีการที่เราต่อสู้อยู่เนี่ยฮะมันตรงเป้าหมายหรือเปล่านี่ก็เป็นห่วงนะอาจารย์ค่ะต้องมีที่พูดมานี่มีโจทย์ทั้งนั้นเลยนะไม่ได้มีคำตอบนะพี่น้องค่ะอาจารย์เชิญต่อค่ะท่านกลางไงนะที่ผมพูดเนี่ยมันก็อาจจะถ้าจะพูดเฉพาะลงมาคือคนชั้นกลางจะอยู่ตามเมืองใหญ่เมืองเล็กนะแต่คนชั้นกลางจะอยู่ในชนบทหรือตามเมืองเล็กๆในชนบทนะคนจะต่างนั้นเขารักเขาชอบหยาบไตนะเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยที่เขาหมายถึงในทางธุรกิจชีวิตธุรกิจของเขาเนี่ยที่เขาทำธุรกิจอะไรนะมันไปผูกพันไปเกี่ยวพันหรือมีผลมาจากการเลือกตั้งนะจากการเลือกตั้งนะครับแต่คนชั้นกลางที่ผมพูดคนชั้นกลางในกรุงเทพคนชั้นกลางในเชียงใหม่คนชั้นกลางในที่ไหนที่ไหนนะเขาเติบโตมามันไม่ไปเกี่ยวข้องแค่ว่ามันไม่ได้มีผลมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ให้คุณค่ากับการเลือกตั้งนะแต่ว่าคนชั้นกลางในต่างจังหวัดนะคนชั้นกลางที่อยู่ตามตำบลหมู่บ้านตำบลน่ะเขาจะให้ความสำคัญการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเนี่ยทำให้พอรัฐบาลมีนโยบายอะไรเนี่ยเขาจะมีผลถึงเขาใช่ไหมครับทีนี้เรื่องนี้ที่อาจารย์ว่าเราไม่ยังไม่มีคำตอบก็ต้องคุยกันต่อนะเพียงแต่ผมต้องการที่จะบอกว่าไอ้ปัญญาชนคนชั้นกลางไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีลักษณะที่แปลกประหลาดในโลกแล้วนะไม่เคยมีมาก่อนในโลกแล้วเพราะปัญญาชนคนชั้นกลางนะมันเป็นกำลังประชาธิปไตยนะความจริงประชาชนคนชั้นกลางไทยสมัยก่อนก็เป็นพลังประชาธิปไตยนะแต่ในช่วง10ปีมานี้มันเปลี่ยนมันไม่เป็นพลังประชาธิปไตยมันเป็นพลังอนุรักษ์นิยมมันเป็นพลังสนับสนุนเผด็จการซึ่งเมื่อวานเชิญอาจารย์นิธิก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยเรื่องนี้เรื่องอนุรักษ์นิยมนะครับนิยมทีนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าการช่วงชิงคนชั้นกลางเนี่ยนะความจริงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะของการต่อสู้ไม่ว่าที่ไหนนะเราช่วงชิงคนชั้นกลางให้มาอยู่กับฝ่ายเราให้ได้นะถ้าเราได้คนชั้นกลางมาเนี่ยนะเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นเพราะคนชั้นกลางส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นพวกแบบความคิดแบบเหมือนเสรีนิยมนะแล้วเขาก็มีความรู้แล้วก็เขามีไอ้ฐานของเขาเนี่ยนะเราต้องช่วงชิงมาผมใช้คำว่าช่วงชิงเนี่ยคือใช้ตามบทเรียนประสบการณ์ของการปฏิวัติประเทศต่างๆเนี่ยว่าคนชั้นกลางเนี่ยเขาไม่ได้เป็นชนชั้นปฏิวัตินะเพราะฉะนั้นแต่เราจะไม่อาศัยเขาก็ไม่ได้เราก็ต้องช่วงชิงเขามาผมจึงใช้คำว่าช่วงชิงเพราะว่าพลัง
พลังปฏิวัติจริงๆคือชนชั้นล่างคือพวกผู้ชายแรงงานกรรมกรผู้ชายแรงงานเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะซึ่งไอ้นี่เป็นกลายเป็นฐานของเป็นฐานทางการเมืองของการปฏิวัตินะกับคนชั้นกลางเนี่ยผมยังใช้คำว่าช่วงชิงเพราะว่าโดยธรรมชาติโดยลักษณะชนชั้นของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นชนชั้นปฏิวัตินะก็ต้องช่วงชิงนะกับชนชั้นสูงแล้วก็ต้องทำแนวร่วมกับชนชั้นสูงชนชั้นกลางระดับสูงหน่อยหนึ่งนี่หมายถึงตามยุทธศาสตร์เดิมนะนี่ปัจจุบันเราจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรนะครับเราจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรที่จะเอาชนชั้นกลางมาช่วงชิงชนชั้นกลางมาให้ได้นะความจริงในช่วง2ปีมานี้ก็มีคนชนชั้นกลางจำนวนหนึ่งนะเริ่มที่จะที่เขารู้สึกอึดอัดกับระบอบเผด็จการไม่พอใจระบอบเผด็จการเนี่ยนะเขามาเห็นใจหรือเข้าร่วมนะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ยังมีในปริมาณที่น้อยปริมาณที่น้อยนะซึ่งเราก็ต้องช่วงชิงที่ยุทธศาสตร์ที่จะช่วงชิงชนชั้นกลางเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องคิดต้องคุยกันในโอกาสต่อไปนะเฉพาะหน้าคือการต่อต้านเผด็จการการต่อต้านเผด็จการในคสช.แล้วก็ถ้ามันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน่ะมันจะเป็นเผด็จการมันจะเป็นเผด็จการที่ก็เรียกว่าที่ใส่เสื้อคลุมรัฐธรรมนูญแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะก็เรียกไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแม้ว่ามันจะโฆษณาว่ารัฐธรรมนูญเขาเป็นประชาธิปไตยนะโดยเพราะหมวดสิทธิเสรีภาพนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่นะครับทีนี้สุดท้ายนี่ผมก็ไม่อยากพูดเหมือนก็เคยพูดมาแล้วแหละหลายคนก็พูดคือยังต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปยังยืนหยัดต่อสู้เมื่อวานมีคนถามผมกันอาจารย์จะสู้ยังไงประชามติก็แพ้มันเราจะสู้ยังไงเพราะว่าประชามติความจริงมันแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นประชามติภายใต้ที่ผมพูดวันก่อนอาจารย์นะมันเป็นประชามติที่จัดโดยรัฐบาลเผด็จการประชามติที่จัดโดยรัฐบาลเผด็จการนะในโลกนี้เนี่ยที่เคยที่แพ้เนี่ยมีที่ชิลีที่ประชาชนชนะนอกนั้นแพ้หมดที่เกาหลีใต้เนี่ยคนไปออกเสียงลงประชามติ90%กว่านะแต่ที่นั่นมันประชามติรัฐธรรมนูญมาตราเดียวคือประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี2ลักษณะ1ทั้งฉบับไอ้นี่ไม่ว่าที่ไหนยากหมดนะมีปัญหาหมดนะไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าประเทศที่จะเจอแล้วนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่ต้องมีเป็น200-300มาตรานะแค่ร้อยมาตราคนก็ไม่อ่านนะคนก็ไม่ค่อยอ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงมีปัญหามีความยุ่งยากมีความอะไรเยอะนะแต่ว่าเขาก็จำเป็นต้องจัดในหลายประเทศที่เขาจัดการลงประชามติรัฐธรรมนูญนะอย่างฝรั่งเศสจัดมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าที่ทั้งฉบับเนี่ยของเรามันทั้งฉบับอ่ะเราแล้วก็นอกจากทั้งฉบับแล้วก็มีคำมาตราพ่วงอีกนะมีประเด็นพ่วงอีก2 ประเด็นนะครับทีนี้บรรยากาศเนี่ยที่ผมว่ามีปัญหานะมีปัญหาในทางเนื้อหาก็คือว่าคนแม้แต่คนในประเทศที่คนมีการศึกษามากนะแล้วการจัดลงประชามติแบบมีประสิทธิภาพคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อ่านหมดนะถ้าทั้งฉบับนะในประการที่หนึ่งประการที่สองบรรยากาศก็เหมือนกันอ่ะมันเป็นนามธรรมแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งเนี่ย
นะมันก็จะมีโปสเตอร์มีโปสเตอร์มาติดนะมีคนมาปราศัยหาเสียงมีหัวคะแนนขึ้นบ้านลงบ้านไปขึ้นบ้านนั้นออกบ้านโน้นนะครับมันมีบรรยากาศและที่สำคัญคือเลือกตั้งเนี่ยเวลามีการเลือกตั้งนี่คนก็คิดได้อยู่ว่านะถ้าเขาไปเลือกตั้งแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะได้ผลอะไรใช่ไหมถ้าเขาไปเลือกพรรคที่มีนโยบาย30 บาทรักษาทุกโรคเลยเขาจะได้รักเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ใช้เงินแค่30 บาทแต่ลงประชามติรัฐธรรมนูญมันนำมาทำรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้อ่านนี่มีคนเอาตัวเลขมานะซึ่งผมไม่เชื่อนะว่าคนทั้งประเทศได้อ่านรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะถึง 3.4% เนี่ยผมไม่เชื่อไอ้ตัวเลขนี้มั่วแน่นอนนะผมว่านะทั้งประเทศเนี่ยคนอ่านรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับไม่ต้องถามคนอื่นนะถามคนข้างๆเนี่ยผมถามคนข้างๆไม่มีใครครับอ่านทั้งฉบับผมว่าทั้งประเทศนะคนอ่านรัฐธรรมนูญทั้งฉบับถึงที่ผมพูดในรายการเมื่อวันอังคารที่แล้วที่อาจารย์บอกว่า10,000 คนหรือผมบอกไม่ถึง100,000 คนอาจารย์บอก10,000 คนหรือเปล่ามันจะถึง10,000ไหมนะครับทีนี้เมื่อเขาไม่ได้อ่านเนี่ยนะครับเมื่อเขาไม่ได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกจำกัดไม่ให้มีคนไปรณรงค์ไปพูดไปแสดงความคิดเห็นไปอภิปรายไปอะไรนะยิ่งไปกันใหญ่นะยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะการลงประชามติรัฐธรรมนูญนะมันจึงมีปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติมาตลอดนะมาตลอดไม่ว่าจัดขึ้นที่ไหนนะครับจัดขึ้นที่ไหนสุดท้ายจริงๆนะครับสุดท้ายจริงๆก็คือเราก็ที่ผมพูดมาแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยคือว่าตอนนี้เราก็วิเคราะห์กันหาข้อมูลข่าวสารข้อที่จริงวิเคราะห์ไอ้คสช.มันจะลุกยังไงถ้ามันลุกอย่างนั้นเราจะโต้ยังไงถ้ามันลุกอย่างโน้นเราจะโต้ยังไงและที่สำคัญเราต้องหาทางลุกด้วยนะเราต้องหาทางลุกด้วยนะอย่างเช่นคนที่ถูกจับเพราะการไปลงระดมให้คนรู้รัฐธรรมนูญให้คนไปออกเสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ชอบรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้ถูกขังอยู่หลายคนนะเราก็ต้องเรียกร้องให้ปล่อยนะอย่างเช่นที่เชียงใหม่11 คนนะที่ขอนแก่นนะครับนักศึกษาไผ่ดาวดินนะนักศึกษา2 คนซึ่งตอนนี้ตำรวจเอาไปฝากขังแล้วไปขอหน้าศาลฝากขังแล้วฝากได้12 วันนะครับนี่เราก็ต้องเรียกร้องให้ปล่อยคล้ายๆว่าเมื่อการลงประชามติผ่านไปแล้วเนี่ยคุณจะไปขังเขาทำไมนะคุณไปขังเขาคุณก็ปล่อยเขาหรือปล่อยโดยมีประกันนะครับก็เหมือนกับในคำแถลงของเนี่ยคือหมายถึงให้ผ่อนคลายการให้ทางการรัฐบาลไทยผ่อนคลายนะให้คนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นให้คนมีเสรีภาพในการไดอะล็อกกันนะกลุ่มที่เป็นกลุ่มสำคัญของสังคมการเมืองนะครับแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วไม่ใช่เป็นไปตามโรดแมปถ้าเป็นไปตามโรดแมปเนี่ย15 เดือนนะ15 เดือนออกกฎหมายลูก10 ฉบับเนี่ยนะเราตั้งเป้าไว้8เขากำหนดไว้8 เดือนนะ10 ฉบับกฎหมายลูกคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะเช่นกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกฎหมายนั่นกฎหมาย10 ฉบับนะ2พอกฎหมายลูกเสร็จแล้วนี่นะเตรียมการเลือกตั้งมันก็จะ4 เดือนด้วย
นะตั้งแต่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเรารุกได้นะนี่ตอนนี้ทางประชาคมโลกเขาจะรุกว่าไอ้รูดแมพไอ้รูดแมพยาวๆนี่มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะถูกต้องนะมันเป็นรูปเป็นรูดแมพสืบทอดอำนาจเป็นรถแมพทวงเวลาเป็นรถแมพที่เขาเรียกว่าไม่ใช่รถแมพจริงๆนะไม่ใช่รถแมพจริงๆไอ้นี่ผมว่าเราลุกได้เราลุกได้นะเราลุกได้แล้วก็ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยไปยื่นที่กกต.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปยื่นนะไปยื่นบอกว่าเนี่ยตามกฎหมายประชามติเนี่ยกกต.จะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญไปให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะปรากฏว่าผมไม่ได้รับคนข้างบ้านผมไม่ได้รับคนนั้นไม่ได้รับเลยนะเรารวบรวมชื่อกันเรารวบรวมว่าในเขตเราเนี่ยมีคนไม่ได้รับเท่าไหร่นะครับมีคนไม่ได้รับร่างเท่าไหร่อันนี้เรายังทำได้แล้วไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะความจริงผมจะจบแล้วแต่ผมจะพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณสีโรดคล้ามไปบุญนะผู้จัดรายการของ Voice TV เขาโพสต์นะเขาโพสต์ใน Facebook ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษว่ามีคนจากรัฐบาลโทรไปหาเขาไปเตือนเขาพูดง่ายคือไปห้ามอ่ะห้ามแม่เขาพูดถึงประชามติห้ามแม่เขาพูดถึงกระบวนการลงประชามตินะแล้วต่อไปมันอาจจะขยายไปถึงห้ามไม่ให้วิจารณ์รัฐธรรมนูญนะซึ่งมันจะไม่มีที่ไหนในโลกนะห้ามวิจารณ์รัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญก็วิจารณ์ได้ก็แสดงความเห็นได้อยู่นะพันถ้าเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะประท้วงต้องประท้วงนะนี่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาเขียนถึงเพื่อนนานาชาตินะว่าประเทศไทยมันจะถึงขั้นห้ามไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญแล้วไม่ให้แสดงความเห็นรัฐธรรมนูญนะคือถ้าเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์หรอกถ้าเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะช่วยเผยแพร่กันใช่ไหมเขาช่วยโฆษณาเผยแพร่ให้แต่ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญไม่เป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วต้องหาทางแก้ไขซึ่งมันแก้ไม่ได้ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้การแก้ไขเพิ่มเติมตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ซึ่งอีกเดือนกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยยากมากที่จะมีการแก้ไขที่พอไม่มีการแก้ไขแล้วก็ห้ามให้คนวิพากษ์วิจารณ์อีกนะครับเราประท้วงได้นะครับเราประท้วงได้นะก็ผมคงทำหน้าที่นี้ด้วยนะไปให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาคมโลกนะว่าตอนนี้มันห้ามแล้วห้ามให้คนวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการประชามติไปแล้วนะครับอาจารย์วันนี้ก็คงเท่านี้มั้งค่ะอาจารย์ก็ยังแบบเหมือนยังไม่มีคำตอบอาจารย์นะแต่อาจารย์ต้องมาคุยกันอีกแล้วค่ะอาจารย์นะฮะว่าเราจะไปกันต่อยังไงแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนระบอบเนี่ยมองในแง่ดีได้ไหมคะอาจารย์ว่านี่มันคือการตัดสินใจระบอบของประชาชนเหมือนกันนะคะว่าเขาเนี่ยยังไม่เห็นโทษภัยของระบอบเผด็จการทหารอันมีกษัตริย์เป็นประมุขฝ่ายทหารเนี่ยนะคะอาจารย์เขาไม่เห็นทุกโทษนะคะตอนนี้คนไทยเนี่ยซึ่งเราจะต้องมีงานที่จะต้องชี้ให้เขาเห็นว่าระบอบนี้มันเลวร้ายยังไงแต่ว่าถ้าเลือดเรียกว่าอะไรนะฮะสำนวนจีนใช่ไหมฮะถ้าแบบไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาถึงเราจะชี้แจงอธิบายยกความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก
ระบอบเผด็จการของกษัตริย์มาแล้วเนี่ยเขาก็ถ้าเขาไม่เจอเองเขาก็ไม่ค่อยรู้นะคะอาจารย์ทีนี้เราก็คงต้องทำหน้าที่ต่อไปแต่ว่าจะทำยังไงที่มันไปถึงจุดของการเปลี่ยนระบอบกลับมาเป็นประชาธิปไตยมันก็คงดีเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่ว่าเรากำลังพูดกันเรื่องระบอบกันจริงๆเลยตอนนี้มันเป็นเรื่องระบอบการปกครองนะพี่ว่าจะจบแล้วผมเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นนะค่ะอาจารย์ที่คนเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่คนเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคือผมเรียนมาทางรัฐศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการเมืองอาจจะมีหัวข้อหนึ่งในวิชารัฐศาสตร์สมัยใหม่นะคือวัฒนธรรมการเมืองและมีนักวิชาการรัฐศาสตร์ต่างประเทศและไทยด้วยเขาสรุปว่าวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนี่ยมีเป็นวัฒนธรรมพร่ายฟ้าคือเป็นวัฒนธรรมอำนาจนิยมแบบพร่ายฟ้าคือหมายความว่าคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มที่จะเชื่อที่จะเกรงกลัวหรือที่จะเข้าหาผู้มีอำนาจก็เลยอำนาจนิยมว่าทำอำนาจนิยมนะใครมีอำนาจก็คนจะเข้าหาแล้วคนที่มีอำนาจก็จะใช้อำนาจเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมอำนาจนิยมนะนะอย่างไรคสช.มันใช้อำนาจอยู่เรื่อยนะตามมาตรา44ความจริงไม่ต้องมีไม่ใช่มีแต่มาตรา44คำสั่งนั่นกับนั่นนี่ก็เป็นอำนาจนิยมดังนั้นเนี่ยนะครับที่วัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของการเมืองของสังคมไทยมันยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะมันไม่เปลี่ยนมาเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยมันเป็นธรรมอำนาจนิยมที่ฝรั่งก็ใช้คำว่าวัฒนธรรมไพร่ฟ้าไพร่พวกเราไพร่คือคนชั้นล่างฟ้าคือกษัตริย์พวกเจ้าพวกอะไรนะพวกขุนนางพวกไพร่ฟ้านะไอ้วัฒนธรรมอำนาจนิยมมันยังดำรงอยู่นะคือคนไทยยังยึดถือยังมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่อย่างเรียกว่าอยู่อย่างคนอย่างมั่นคงอ่ะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะยกตัวอย่างนะมีคนยกตัวอย่างให้ผมฟังตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยนะว่านะเวลาเป็นผู้มีอำนาจเช่นเป็นปลัดกระทรวงหรือเป็นรัฐมนตรีนะไปไหนมาไหนคนมาต้อนรับคนแห่คนห้อมล้อมกันนะปีใหม่คนจะไปบ้านกันเอาของขวัญไปให้ไปอะไรนะเอาข้าวเอาของขวัญไปให้แต่วันไหนที่ปลดเกษียณนะเหลือยังไม่กี่คนนะไปไหนไปเดินอยู่คนเดียวนะไม่มีใครคือคนไทยอ่ะบอกคนไทยมันวัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยมันจะเข้าหาคนอื่นอันนี้ดูในขบวนประชาชนเรานี่ก็ยังเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่นะฮะอาจารย์ซึ่งมันต้องแก้ไขอ่ะมันต้องก็เลยต้องปฏิวัติวัฒนธรรมอ่ะจากปฏิวัติวัฒนธรรมอำนาจนิยมมาเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันนะคนเท่าเทียมกันคนมีเสรีภาพแสดงความคิดเห็นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยนะเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะครับก็วันนี้เอาเท่านี้นะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์คะก็แล้วยังไงสัปดาห์หน้าก็ได้มาพูดคุยกันอีกนะคะอาจารย์แล้วระหว่างนี้อาจารย์ก็จะ Facebook Live เดี๋ยวนี้อาจารย์คล่องแล้วเราก็จะตามดูค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะให้ทางเราถ่ายทอดสดอาจารย์แจ้งหวานสักประมาณ10นาที15นาทีล่วงหน้าก็ได้ค่ะอาจารย์จะแจ้งพี่น้องให้ว่าอาจารย์ Face Live อยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีบางคนเขาพูดแซวนะบอกอาจารย์เฟซบุ๊กไลฟ์เหมือนอาจารย์พูดบนเวทีน่าเบื่อ แล้วก็บางคนที่สนิทกันไม่ถึงกับสนิทมาบอกว่าอาจารย์ยังพูดติดอ่างอยู่อ้าวการพูดติดอ่างเลยนะกษัตริย์บางองค์ในอังกฤษนะที่เคยดูนะไอ้คิงสปีดนะพูดติดอ่างนะวินสันเชอร์ชิลก็พูดติดอ่างพูดอย่างนี้คือหมายความว่าก็ยอมถ้าจะฟังผมก็ยอมรู้สึกอึดอัดยอมอึดอัดอึดอัดยอมงุนงุนเงียนนะแต่ให้ฟังเนื้อหาหลักฟังผมเนี่ยให้ฟังเนื้อหาอย่าฟังรูปแบบสำนวนภาษาสไตล์
ต้องฟังภาษานะให้ฟังเนี่ยเป็นหลักโดนกันทุกคนค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์หวานเดี๋ยวหัวเราะได้ไหมกำลังซีเรียสเรียกจะให้ดุอย่างเดียวเลยห้ามหัวเราะอย่าหัวเราะได้ไหมก็เฟซบุ๊กไลฟ์นี่มันก็ต้องมีชีวิตชีวานะนี่แต่ต่อไปผมจะพยายามมีชีวิตชีวาแล้วต้องพูดโทษค่ะให้อาจารย์ไปพักผ่อนค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากมากค่ะแล้วไงก็จะไปติดตามอาจารย์แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็นัดกันอีกทีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องคะก็ได้ฟังอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะคะเตรียมรับมือกับการรุกของคสช.หลังประชามตินะคะคือตอนนี้เราได้แค่เตรียมว่าเตรียมใจกันละนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับเราก็ได้คุยกันถึงปัญหาของการที่จะวิเคราะห์ผลของประชามติกันอยู่นะคะว่าตกลงมันสะท้อนอะไรบ้างอันเนี้ยสำคัญนะคะในความเห็นที่ฉันเนี่ยคิดว่าเราต้องพึ่งพาการข้อมูลมากพอเลยนะคะถึงจะวิเคราะห์ได้ตรงตามสภาพตามปรากฏการณ์จริงนะคะก็คงต้องฝากนักวิชาการงานเยอะค่ะในมหาวิทยาลัยนะคะที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมากพอที่จะเอาความปรากฏการณ์ประชามติครั้งนี้เนี่ยนะคะไปวิเคราะห์ออกมาให้เห็นชัดเจนค่ะแล้วเราจะได้มาทำความเข้าใจว่าตกลงเนี่ยเรากำลังอยู่ในสังคมไทยแบบไหนนะคะเพื่อที่ว่าการกำหนดยุทธวิธีต่างๆเนี่ยมันจะได้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงนะคะพวกเราขณะนี้ก็เหมือนตั้งข้อสังเกตใช้ประสบการณ์บางส่วนที่เราได้เกี่ยวข้องสัมผัสนะคะแต่ว่ามันยังเป็นมันยังเป็นระดับของข้อมูลเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่สามารถจะมาอ้างอิงใช้ว่านี่คือการวิเคราะห์ที่ถูกตรงแล้วนะคะมันต้องการนำข้อมูลจำนวนมากค่ะมาวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องค่ะเป้าหมายเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือยกเลิกระบอบกษัตริย์นะเดินหน้าสถาปนาสาธารณรัฐนะคะงานใหญ่อันนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าต้องการการต่อสู้นะคะในแต่ละช่วงในแต่ละในขั้นในตอนต่างๆนะคะมากมายทีเดียวนะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นขั้นหนึ่งที่ทำให้เราตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะว่าเราอยู่ในสังคมอนุรักษ์นิยมสูงนะคะอำนาจนิยมสูงนะคะแล้วก็เหนื่อยล้ากับการต่อสู้ทางการเมืองตลอด10ปีหรือเปล่านะคะจนทำให้เกิดความสยบยอมต่ออำนาจของทหารหวนกลับไปใช้บริการทหารมาปกครองประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จำเป็นต้องอยู่กับความเป็นจริงนะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ความมุ่งหวังของเราที่จะเห็นสังคมสาธารณรัฐนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงความใฝ่ฝันตรงนั้นค่ะพี่น้องนะคะเราเดินหน้าไปสู่สาธารณรัฐสำหรับพวกเรานะที่อยู่กันตรงนี้ต้องมาคิดค่ะก่อนอื่นก็ต้องคิดทบทวนถึงตัวเราเองด้วยว่าเราได้ทำงานเผยแพร่ข้อมูลความจริงต่างๆเหล่านี้นะคะกันดีพอหรือยังนะคะค่ะแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้นะฮะบางทีการทำงานแบบนี้พี่น้องมันก็ลำบากนะบางทีพูดความจริงมากๆพี่น้องบางท่านก็บอกว่าพูดแล้วหมดฟังแล้วหมดกำลังใจไม่ฟังไม่ฟังแบบที่ให้ความหวังให้กำลังใจนะคะตอนนี้ก็ต้องสร้างสมดุลกันไปแบบนี้ล่ะพี่น้องไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะคะสำหรับเรื่องของยุทธวิธีมันเป็นศิลปะด้วยเป็นศาสตร์ด้วยเป็นหลายๆอย่างนะที่ต้องปรับตัวสูงนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอยู่ดีแหละนะคะเพราะว่าเรายังจะต้องจับมือเดินกันไปข้างหน้านะคะต่อไปนะคะก็เราจะพักรายการไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวค่ำๆน่าจะได้พบกับคุณลุงสนามหลวงนะคะเราจะถ่ายทอดเสียงจากสถานีไฟเย็นชานอลนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั้นก็ทราบว่าทางคุณลุงสนามหลวงกับน้องดีเจแยมมี่นะคะก็จะพูดคุยสนทนากันนะคะ MFTV ก็จะ
ถ่ายทอดเสียงสดด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคุณจักรภพเพ็ญแขจะไปพูดคุยที่สถานีนปช. EU สวีเดนนะคะกับคุณสเวนสก้านะคะก็ได้ดิฉันก็จะขอถ่ายทอดเสียงมาออกทาง MFTV ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้ถ่ายทอดคุณแอนตี้ไปนะคะวันนี้สัปดาห์นี้ก็ไม่อยากให้พี่น้องที่ฟังทางวิทยุของคุณแอนตี้ไม่ได้แล้วได้มาฟังสดกับทางMFTV แล้วเดี๋ยวจะมารอคอยเกอร์นะคะเอาเป็นว่า Bamboo Network นะจะถ่ายทอดคุณแอนตี้ให้นะคะแล้วก็MFTV ก็จะถ่ายทอดคุณจักรภพเพราะว่าเราประกาศไปเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่อยากผิดคำพูดกับพี่น้องเอาอย่างนี้ดีไหมคะพี่น้องนะคะแหมดิฉันถ้ามี3เครื่อง4เครื่องนะคะคอมพิวเตอร์ก็จะถ่ายทอดให้หมดทุกเจ้าเลยนะสุดฤทธิ์ค่ะขอให้พี่น้องนั้นได้ฟังแล้วอย่าฟังแล้วเข้าใจอยู่คนเดียวนะคะแบ่งปันกับพี่น้องเพื่อนเรานะคะที่ยังอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการอันมีกษัตริย์ภูมิพลนะคะเป็นประมุขและกำลังสืบทอดมรดกบาปอันนี้ไปยังลูกหลานในครอบครัวมหิดลเพื่อจะครอบงำประชาชนคนไทยให้อยู่เป็นขี้ตีนของเขาตลอดไปนะคะซึ่งเราไม่ยอมค่ะนะคะเราคือคนที่กลุ่มคนที่จะเดินหน้าไปสู่สาธารณรัฐก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะค่ำๆเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ